you mm -hmm. โอเคทุกคนมองเห็นหน้าจอไหมครับเห็นค่ะจอมันเล็กก็จึงเดียวเองเนาะ เดี๋ยวเมื่อวานนี้นะครับที่อาจารย์ส่งไฟล์ให้ไปเนี่ยเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์นมเนาะแต่บอดีว่าต้องขออภัยด้วยตกหัวข้อนี้ไปนะครับซึ่งอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะสำหรับเด็กจุนนะครับเราจะต้องผลิตแอลกอฮอล์ได้เองนะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีประโยชน์เยอะแยะเลยเนาะ mm hmm. มันใช้ฆ่าเชื้อก็ได้ใช้เป็นพลังงานก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เป็นเครื่องดื่ม สร้างความบันเทิงก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าดื่มมากๆมันก็สามารถสร้างความบันหไลได้เช่นกันนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้เนาะ <c oughs> เกี่ยวกับการผลิตแอลกอฮอล์นะครับอาจารย์จะไปแบบพูดแบบผ่านไปเรื่อยๆเลยนะครับจะไม่ได้เน้นอะไรมากเพราะว่าเนื้อหาตรงนี้มันเป็นเนื้อหาเบาๆนะครับจริงๆก็จบได้ในในหนึ่งหน้ากระดาษ a 4แหละนะครับทีนี้แอลกอฮอล์เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากการหมักชนิดอื่นๆนั่นแหละนะครับก็คือผลิตภัณฑ์จากการหมักเนี่ยมันก็เป็นผลิตภัณฑ์จากเมตาบอลิซึมหรือเป็นผลิตภัณฑ์จากการหายใจในระดับเซลล์ของจุลินทรีย์นั่นเองนะครับทีนี้ต้องย้อนกลับไปนะครับเรื่องระดับการประเภทของการหายใจระดับเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนะครับถ้าเราแบ่งเป็นแบบที่พบมากนะครับอันนี้เอามาเฉพาะแบบที่พบบ่อยนะจะมีอยู่3แบบบ่อยๆนะครับสามแบบใหญ่ๆที่เราเจอบ่อยๆแล้วเอามาใช้ในการ ผลิตนะครับจะไม่รวมกับแบบยิบยิบย่อยๆยอยนะครับที่แบบผลิตอาหายใจออกมาแล้วได้ได้ซันเฟอร์ได้มีเทนอะไรพวกนี้เราไม่ค่อยได้เอามาใช้ในในการผลิตพวกผลิตภัณฑ์แบบแมสนะครับทีนี้การหายใจระดับเซลล์เนาะมันก็จะมีแบบที่ใช้ออกซิเจนนะครับก็คือ a e แอโรบิกเรสเพลชันนะครับ พวกนี้เนี่ยก็คือเวลาที่มีการหายใจเนี่ยเซลก็จะดูดเอาน้ำตาลเข้าไปนะครับแล้วก็เอาน้ำตาลเนี่ยมาร่วมกับออกซิเจนนะครับแล้วก็ใช้เอนไซม์ที่อยู่ในกระบวนการหายใจเนี่ยเยอะชนิดมากนะครับสุดท้ายได้เป็นพลังงานนะครับก็คือ ATP นะครับแล้วก็ได้คาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็ได้พวก สารอื่นๆนะครับซึ่งสารอื่นๆ,ๆ,ๆพวกเนี้ยเรากา็สามารถเก็บเกี่ยวเขามาใช้ประโยชน์ได้นะครับสารอื่นๆในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงพวกเมตาบไลา์นะครับเมตาบไลา์ก็คือสารพวกสารทุติยภูมินะครับอย่างเช่นเราต้องการผลิตอะไรล่ะอย่างเช่นผลิตผงชูรสใช่ไหมผงชูรสก็คือมโนโซเดียมกูตาตรเมตเนาะเราก็ไปเลี้ยงเชื้อที่มีเมตาบไลา์เนี่ยเป็นกฎ ูตามิกอย่างเงี้ยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากการหายใจแบบใช้ออกซิเจนนะครับแล้วพอมีแบบใช้ออกซิเจนสิ่งที่ตรงกันข้ามนะครับก็คือแบบที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะครับหรือ a n a แ r er o b i c r e s p i r a เรชันนะครับ ซึ่ง a n a e r o b i c respiration เนี่ยมันก็แบ่งออกเป็น2พวกใหญ่ๆที่เราพบเจอบ่อยนะครับก็คือแบบที่เป็น Ethanol Fermentation นะครับกับแบบที่2ก็คือ Lactic Acid Fermentation นะครับแบบที่ เ,เรียกว่าเอทานอลเฟอร์เมนเทชันนี่ก็คือว่าพวกนี้เนี่ยตอนที่เขาหายใจเนี่ยไอ้ตรงข้างซ้ายของสมการเนี่ยมันจะไม่มีไม่มีออกซิเจนเข้าไปนะครับไม่มีออกซิเจนเป็น input. อินพุตอ่าก็คือมีแค่อาหารกับน้ำนะครับแล้วผลผลิตที่ได้เนี่ยก็คือเขาจะได้เป็นเอทานอลออกมานะครับเอทานอลตัวนี้ก็คือเอทิลแอลกอฮอล์ oh นะครับก็คือแอลกอฮอล์ oh ที่เราเอามาใช้ในการ ล้างแผลเอามาเป็นไอพวกเครื่องดื่มอะไรพวกเนี้ยนะครับเครื่องเดียวกันหมดเลยส่วนแบบที่สองนะครับ Lactic a อซิดเฟอร์ t มนเทชตัวนี้เนี่ยก็คือเวลาที่เขาหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนแล้วเนี่ยตัวผลิตผลที่ได้เนี่ยก็คือกรดลคติกนะครับซึ่งตรงนี้ดีเทลแบบลึกๆนะครับเราจะได้เรียนในวิชาไบโอเคมิสทรีนะครับหรือวิชาชีวเคมีนะครับ เราจะได้เรียนในไบโอเคมซึ่งเรายังไม่ได้เรียนใช่ไหมน่าจะเป็นเทอมถัดไปหรือเปล่าใช่ไหมครับเราเราเรียนเบโอเคมหรือ,อยังน่าจะยังเนาะถ้าจําไม่ผิดก็งงอยู่เรียนจุนก่อนเบโอเคมนะครับอันนี้ก็คือสมการนะครับคร่าวๆของการหายใจแบบใช้ออกซิเจนนะครับซึ่งเราจะพบแบบนี้เนี่ยในแบคทีเรียที่มีชื่อว่าแอโรบิกแบคทีเรียนะครับ แล้วก็จะเจอในพวกที่เป็นพวกนี้ด้วยนะครับพวกที่เป็นจะเจอในฟาคอตีทีฟแอนแอโรบด้วยนะแต่จเจอในในภาวะที่มีออกซิเจนนะครับเพราะว่าฟาคอตีทีฟแอนแอโรบเนี่ยเขาอยู่ในที่ที่มีออกซิเจนก็ได้อยู่ในที่ที่ไม่มีออกซิเจนก็ได้นะครับ ถ้าหากเขาอยู่ในที่ที่มีออกซิเจนเขาก็จะใช้ออกซิเจนนะครับเพราะว่าไอตัวพลังงานตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นมานะครับในภาวะการหายใจที่มีออกซิเจนเนี่ยน้ำตาล1น้ํา้ำตาลกูโคสเนี่ยมันได้36-38 ATP นะครับซึ่งตัวนี้อัตราแลกเปลี่ยนมันคุ้มมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ก็เลยเลือกที่จะใช้การหายใจแบบนี้นะครับ แล้วนอกจากาพวกแอโรบิกแบคทีเรียแล้วนะครับนอกจาก f a c o l t a t i v e and aerobic bacteria แล้วเนี่ยก็จะเจอในพวกยีส s t นะครับย e a s t ก็หายใจแบบนี้นะยีส s t ในภาวะที่มีออกซิเจนก็จะหายใจแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็พวก โมหรือพวกลาต่างๆนะครับในภาวะที่มีออกซิเจนเขาก็หายใจแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ในเวลาที่เราเลี้ยงเขาเพื่อที่จะเอาประโยชน์จากเขาจริงๆเนี่ยเราก็จะมีวิธีการบังคับนะครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยอ,อยู่ในสภาวะที่เรียกว่ายังไงดีละ่ะเหมือนกับมีความเครียดนิดนึงนะครับเพื่อที่จะบังคับให้เขาหายใจแบบไม่ไม่ใช้ออกซิเจนนะครับอ่า ส่วนอันนี้นะครับก็คือสมการของการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะครับอันนี้ผิดนะครับอันนี้ผิดอันนี้เป็นน้ำนะครับอันนี้รบกวนแก้ในในเดี๋ยวตอนที่เราเผื่อเราอยากปริ้นเนาะได้ไฟไปก็แก้นะครับแต่ตอนนี้ก็แก้ในความสงจำเราก่อนแล้วกันว่าการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนของยีสเนี่ยเวลาที่ ตัวสารตั้งต้นนะครับก็คือตรงนี้คือกูโคสนะครับคือน้ําตาลหรืออาจจะเป็นน้ําตาลอื่นๆก็ได้นะครับที่ไม่ใช่กูโค้ดถ้าเขาอยู่ยีสต์เนี่ยที่อยู่ในภาวะไรออกซิเจนเมื่อไหร่นะครับอยู่ในภาวะที่ไรออกซิเจนเมื่อไหร่นะครับเขาจะหายใจแล้วไดเอทานอลออกมานะครับได ก๊าซคาร์บอนไดออกออกมาแล้วก็ได้พลังงานออกมานะครับแค่2 ATP นะครับเนี่ยมันหายใจแล้วมันได้ ATP น้อยกว่ามากๆนะครับเพราะฉะนั้นยีสตมันก็เลยแบบเออจริงๆฉันก็ไม่ได้อยากที่จะที่จะอยากหายใจแบบนี้หรอกนะแต่ในเมื่อออกซิเจนมันหมดจะทำยังไงได้นะครับแล้วออกซิเจนมันจะหมดได้ยังไงล่ะเวลาที่เราหมักนะครับเวลาที่เราหมักเบียร์หมัก สาโทหมักอะไรต่างๆนา,นานาก็ตามเนี่ยในระยะแรกเนาะมันก็จะมีอาหารของยีสต์อยู่นะครับแล้วมันก็จะมียีสต์อยู่จํานวนหนึ่งซึ่งมันไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับในระยะแรกเนี่ยมันมีทั้งน้ํามีทั้งอาหารนะครับมีทั้งออกซิเจนแต่พอประชากรยีสต์เนี่ยเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงเนี้ยตรงระยะนี้เนี่ย ตรงนี้เขาจะใช้อาหารเยอะนะครับใช้ออกซิเจนเยอะนะครับพอใช้เยอะๆแบบนี้นะครับสักพักหนึ่งอาหารก็จะเริ่มน้อยลงนะครับแล้วก็ออกซิเจนเนี่ยก็จะหมดลงอย่างรวดเร็วนะครับพอเข้าเฟสท้ายๆนะครับอ่าอันนี้คือกราฟออกซิเจนแล้วกันสีเขียวอ่ากราฟของออกซิเจนมันก็จะดรอปลงแบบนี้นะครับ พอเขาดอปลงปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนโหมดการหายใจนะครับจากที่เคยหายใจแบบใช้ออกซิเจนเขาก็จะเปลี่ยนโหมดมาเป็นแบบไม่ใช้ออกซิเจนแทนนะครับตรงนี้เขาก็จะได้เอทานอลออกมานะครับซึ่งเราก็สามารถเอาเอทานอลตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับส่วนอีกอันนึงนะครับที่เราพบนะครับ ก็คือการหายใจแบบหมักกรดแลคติกนะครับหรือแลคติกแอซิดเฟอร์เมนเทชันตัวนี้เนี่ยจะพบในแบคทีเรียที่สามารถผลิตกรดแลคติกนะครับแล้วก็อาจจะเจอในแบคทีเรียที่ผลิตกรดชนิดอื่นๆด้วยนะครับมันไม่ได้มีแค่กรดแลคติกนะแต่ที่พบส่วนมากเนี่ยก็คือกรดแลคติกนะครับแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกเนี่ยส่วนมากเขาก็จะเป็นฟาเคอเทตีฟแอนแอโรบ i c นะครับก็คือ อยู่ในภาวะที่มีออกซิเจนก็หายใจแบบใช้ออกซิเจนได้แล้วก็ถ้าอยู่ในภาวะที่ไม่มีออกซิเจนเขาก็จะเปลี่ยนมาหมักกรดแลคติกแทนนะครับเพราะว่าการหมักกรดแลคติกเนี่ยตัวเนี้ยตัว energy ตรงเนี้ยมันได้แค่ประมาณ2 ATP เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันไม่คุ้มค่ามันก็เลยเป็นแค่โหมดสำรองนะครับเป็นโหมดสำรองที่เอาไว้เพื่อการมีชีวิตรอดนะครับก็คือเป็น survival Surv mode ของมันนะครับทีนี้กรดแลคติกตรงเนี้ยที่ เขาผลิตขึ้นมาตามธรรมชาติเนี่ยมันมีประโยชน์ก็คือมันสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้ออื่นๆได้นะครับทำให้ตัวแลคติกแอซิดแบคทีเรียเนี่ยสามารถครอบครองพื้นที่บริเวณน,นั้นได้นะครับ ตัวอย่างของแลคติกแอซิดแบคทีรียนะครับหรือที่เราเรียกว่า LAB หรือบางทีเขาเรียกว่าแลบแลบเนี่ยถ้าหากเราไปเห็นคำว่าแลบในเปเปอร์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมเนี่ยเขาไม่ได้หมายถึงห้องปฏิบัติการนะครับแต่คำว่าแลบคำนี้หมายถึงแลคติกแอซิดแบคทีรียนะครับซึ่งเวลาที่ที่เขาเขียนในเปเปอร์เขาก็จะเขียนคำเต็มแล้วเขาก็จะวงเล็บไว้ข้างหลังแบบนี้นะครับถ้าเราเห็นแบบนี้ให้รู้ว่าอ๋อคำนี้หมายถึงแบคทีเรียที่สามารถหายใจแบบไม่ใช่ออกซิเจนแล้วได้ กดแลคติกเป็นผลิตภัณฑ์นะครับพวกนี้ก็อย่างเช่นพวกแลคโตบาซิลัสนะครับไบฟิโดแบคทีเรียมอะไรพวกนี้นะครับมีมีอีกหลายชนิดเลยนะครับซึ่งแบคทีเรียที่ผลิตกดแลคติกเนี่ย ในร่างกายเราก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยเราจะพบอยู่ในลำไส้นะครับเขาจะอยู่ร่วมกับอ e ีโคไลในลำไส้ของเราเนี่ยนอกจากมีอ e ีโคไลแล้วนะครับก็จะมีแบคทีเรียรที่ผลิตกรดแลคติกนี่แหละนะครับซึ่งถามว่าเราได้มาจากไหนอ่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็อยู่ในลำไส้ของเราอยู่แล้วนะครับแต่บางคนเนี่ยพอโตมาเนี่ยแบคทีเรียรพวกนี้มันหายไปนะครับเพราะว่าพฤติกรรมต่างๆนะครับอย่างเช่นการกินจังฟู้ด อย่างเช่นการกินยาปฏิชีวนะนะครับก็จะทําให้พวกนี้หายไปนะครับซึ่งเราก็สามารถเติมลงไปได้นะครับโดยการกินผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกที่เป็นพวกโปรไบโอติกนะครับอย่างเช่นพวกโยเกิร์ตพวกยาคูอะไรพวกนี้นะครับรวมถึงปัจจุบันก็มีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าพรีไบโอติกนะครับก็คือกินเข้าไปเพื่อที่จะให้แบคทีเรียในลําไส้ที่ดีเนี่ยมันมันจเจริญขึ้นมาได้นะครับคราวนี้ถ้าเราเทียบกันนะครับตรงสมการของการหายใจเนี่ย จุดที่ต่างก็คือตรงจุดนี้นะครับตรงจุดตรงท้ายของเขานี่แหละนะครับที่ต่างเนาะเพราะว่าถ้าเป็นแลคติกแอซิดเฟอร์มนเทชันเนี่ยแน่นอนว่าได้กรดแลคติกนะครับอ่าส่วนถ้าเราย้อนกลับมาดูที่แอลกอฮอล์หรือเอทานอลเฟอร์มนเทชันเนี่ยแน่นอนแหละว่าได้เอทานอลนะครับทีนี้จุดหนึ่งที่ต่างนะครับก็คือตรงนี้นะครับ CO2 นะครับหรือคาร์บอนไดออกไซด์นะครับอ่าถ้าเป็นการหมักเอทานอลเนี่ยจะได้คาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะครับ ซึ่งตัวนี้อ่าอันนี้แหละเป็นสาเหตุว่าทาไมเวลาเวลาที่หมักเบียร์เนี่ยมันถึงมีฟองนะครับหมักไวน์ทำไมมีฟองหรือว่าใครที่เคยทําสาโเนี่เวลาเปิดกระติกมาเนี่ยเราก็จะเห็นฟองนะครับที่มาพูดถึงแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ที่เราที่เราเอามาใช้งานเนี่ย ได้ดีนะก็คือชนิดนี้นะครับก็คือเอ h ทา l นอลหรือเอทิลแอลกอฮอล์นะครับอันนี้เป็นแอลกอฮอล์ที่เกิดจากธรรมชาติมันจะมีคาร์บอน2ตัวแบบนี้นะครับเรามาทําเป็นเครื่องดื่มได้พลังงานได้เอามาเป็นตัวทำลายทางเคมี Me ได้นะครับแล้วก็เอามาใช้ฆ่าเชื้อในทางการแพทย์ได้นะครับส่วนแอลกอฮอล์อีกชนิดนึงเนี่ยที่ที่เราได้ยินบ่อยลองลงมาก็คือเมทานอลนะครับหรือ,อชื่อนึงก็คือ เมทิลแอลกอฮอล์นะครับตัวนี้เนี่ยจะแตกต่างกันก็คือเขาจะมีแค่คาร์บอนตัวเดียวนะครับตัวเมทานอลตัวนี้เขาใช้เป็นแค่เชื้อเพลิงได้นะครับแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงชั้นต่ำด้วยเขาให้พลังงานน้อยนะครับแต่เขาก็ยังติดไฟได้ดี มีความสามารถในการฆ่าเชื้อที่ต่ำกว่าแต่ไม่สามารถกินได้นะครับเมทานอลนี่กินแล้วตาบอดนะครับแล้วก็ทําให้ถึงตายได้นะครับทีนี้เมทานอลได้มาจากไหนเมทานอลที่ได้มาเนี่ยก็มักจะมาจากการกลั่นที่ไม่ได้คุณภาพเท่าไหร่นะครับหรือว่าตั้งใจกลั่นให้มันเกิดเมทานอลไปเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเมทานอลเนี่ยที่ที่เจอก็จะเป็นการมันปนมากับการกลั่น เอทานอลตัวเนี้ยนะครับแล้วมันควบคุมคุณภาพไม่ดีนะครับทำให้มีเมทานอลตัวเนี้ยปนมาด้วยนะครับพอมันปนมาปุ๊บถ้าเอาไปบริโภคเนี่ยก็ทำให้เกิดอันตรายนะครับอาจจะทำให้ตาบอดทำให้ช็อกทำให้เสียชีวิตได้นะครับทีนี้เอาแล้วจะกลั่นไปทำไมล่ะการกลั่นนี่ก็คือเป็นการทำให้มีทำให้มันมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับเพราะว่า แอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นที่ค่อนข้างน้อยนะครับมันความเข้มข้นไม่เยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์เองเนี่ยพอมันออกมามากๆนะครับตรงเนี้ยพอมันออกมามากๆตรวเนี้ยมันก็เป็นพิษต่อเซลล์นะครับเบื้องต้นมันก็เป็นพิษต่อเซลล์รอบข้างนะครับแต่ทีนี้พอมันมีจํานวนมากๆเนี่ยมันก็เป็นพิษต่อเซลล์ยีสเช่นกันนะครับยีสเองมันก็ทนแอลกอฮอล์ได้ประมาณหนึ่งเท่านั้นนะครับ แต่ถ้าหากถึงขั้นหนึ่งแล้วมันก็จะตายด้วยแอลกอฮอล์ที่ตัวเองผลิตขึ้นมานั่นแหละนะครับทีนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็มีเยอะแยะนะครับหลายๆอันบางคนก็อาจจะเคยผ่านหูผ่านตาม,มาบ้างนะครับผลิตภัณฑ์พวกเบเวอร์เลชหรือว,ว่าพวกเครื่องดื่มพวกนี้มันก็มีแบบเขาก็มีการทำให้มีสีมีกลิ่นเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่ง สีกลิ่นรสที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้หมักนะครับสายพันธุ์ของเชื้อที่ใช้ในการหมักวิธีการหมักนะครับแล้วก็จะมีะการปรุงแต่งหลังการหมักด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์บางชนิดนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์บางชนิดเนี่ยเขาก็จะมีการการกลั่นนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ด้วยเชน่นกันนะครับ อันนี้ในภาพเนี่ยก็คือ y นะครับสีในแง่ของการเป็นพลังงานนะครับตัวเอทานอลที่เอามาเป็นพลังงานนะครับส่วนมากเขาก็จะเลือกวัตถุดิบที่มีราคาถูกนะครับแล้วก็มีการปลูกมากในพื้นที่นั้นๆนะครับพวกผลิตผลทางการเกษตรที่เข้ามาทำเป็นเอทานอลสำหรับพลังงานก็จะมีพวกข้าวโพดนะครับ อ้อยมันสัมปะหลังพวกนี้นะครับเพราะว่าพวกนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูกมากนะครับอันนี้ในแผนที่นะครับก็เป็นโรงงานผลิตเอทานอลที่ที่มีในประเทศไทยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่จย์นค้นไว้นานแล้วนะครับเดี๋ยวเราเรียนเสร็จก็ลองไปค้นดูเนาะใน Google นะครับลองลองดูใน Google Ma p ว่าปัจจุบันเนี่ยมีโรงผลิตเอทานอลเนี่ย mm hmm. อ เยอะขนาดไหนนะครับแล้วก็โรงใหญ่ๆนะครับที่น่ารู้จักนะอันนึงก็คืออุบลเอทานอลนะครับหรือ UBE ตัวนี้เป็นโรงงานเอทานอลที่เขามาีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับตอนนี้เนี่ยเขาเข้าในตลาดหลักทรัพย์แล้วนะครับก็คือที่น่าสนใจเลยเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่โรงงานในเครือบริษัทใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นพวก มิดผลหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเขาเขาเป็นเหมือนกับแบรนด์ท้องถิ่นที่สามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับนั่นก็แสดงว่าธุรกิจด้านนี้ไม่ธรรมดานะครับมันมีโอกาสที่จะโตได้เพราะว่าพลังงานพวกพลังงานฟอสซิลอย่างเช่นพวกน้ำมันนะครับพวกถ่านหินพวกอ่าพวกกา๊าซปิตโตรเลียมเหลวพวกนี้ในอนาคตเนี่ยมันก็จะหมดไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเอทานอลเนี่ยมันสร้างมาจาก ตัวสารตั้งต้นที่พวกเราเนี่ยสามารถปลูกขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเอทานอลเนี่ยมันก็จัดเป็นพลังงานหมุนเวียนอย่างหนึ่งนะครับที่พวกเราทุกคนก็น่าจะขับมอเตอร์ไซค์กันนะครับคงไม่มีใครขับเทสลามาเรียนเนาะตอนนี้ถ้าใครขับเทสลามาอาจาย์ก็จะบอกว่า,าจาย์ขอนั่งด้วยให้เป็นบุญตูดหน่อยนะครับพวกเราก็น่าจะเคยเห็นน้ํามันตามรูปนี้นะครับ ถ้าคนที่แก่กว่านี้เนาะรุ่นอาจารย์เนี่ยก็จะรูจ้จักน้ำมันที่เรียกว่าเบนซิน91เบนซิน95นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เขาไม่มีจำหน่ายแล้วนะครับถ้าบอกว่าเป็นเบนซิน91เบนซิน95เนี่ยก็คือเป็นน้ำมันเบนซินล้วนๆเลยที่ไม่มีเอทานอลผสมนะครับ91กับ95เนี่ยคือค่าความไวในการติดไฟนะครับก็คือเป็นค่าออกเทนนั่นเองทีนี้ตรงค่าออกเทนตัวนี้91ก็หมายถึงว่า มันติดไฟได้เป็น91%ของวงเบนซินบริสุทธิ์นะครับส่วน95เนี่ยมันก็จะติดไฟได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกเนาะที่ตัวเบนซินออกเทน95หรือใครที่เติม95เนี่ยก็จะรู้สึกว่ารถเนี่ยมันมีความแรงมากกว่านะครับทีนี้ปัจจุบันน้ำมันที่มีขายนะครับเราก็จะคุ้นชื่อเขาในาชื่อที่เรียกว่าแก๊สโซฮนะครับหรือคำนี้ แก๊สโซฮอลเนี่ยมันก็มาจากคาว่าแก๊สโซลีนบวกกับแอลกอฮอล์นะครับคำว่าแก๊สโซลีนก็หมายถึงน้ำมันเบนซินนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูหนังที่เป็นซาวด์แท็กนะครับใน Netflix เนี่ยเราก็จะอาจจะได้ยินเขาบอกว่าไปเติมแก๊สอะไรอย่เงี้ยแต่ทำไมเขาวิ่งเข้าปามน้ำมันนะครับเพราะว่า ฝรั่งเนี่ยเขาเรียกน้ํามันเนี่ยว,ว่าแก๊สนะครับเขาจะเรียกว่าแกส๊สซึ่งมาจากคําว่าแก๊สโซลีนทีนี้ตัวแก๊สโซฮอเนี่ยแก๊สโซฮอ91กับ95เนี่ยตัวเนี้ยเราเรียกว่าเป็นแก๊สโซฮอ e 1 0นะครับคำว่า e 1 0เนี่ยก็คือมันมีเอทานอลเอทานอลบริสุทธิ์เนี่ยอยู่10ส่วนนะครับจากน้ํามันทั้งหมดนะครับอีก90ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นน้ํามันเบนซินนะครับทีนี้ e10 ก็จะแบ่งออกเป็น e10 ที่เป็น95นะครับกับ e10 ที่เป็น91นะครับซึ่ง e10 91เนี่ยมันก็ติดไฟเทียบเท่ากันกับเบนซิน91นะครับส่วนแก๊สโซฮอล e10 95เนี่ยก็ติดไฟเท่ากับเบนซิน95นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ e20 e20 เนี่ยก็คือมีเบนซินเหลืออยู่แค่80ส่วนนะครับแล้วก็มีเอทานอลเนี่ยผสมอยู่อีก20ส่วนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย ตัว E20 เนี่ยกับแค๊สโซฮอ95 2ตัวนี้ยค่าออกเทนเท่ากันนะครับต่างกันแค่ว่าตัวปริมาณแอลกอฮอล์ที่มันเข้ามาปนเนี่ยที่เขาามาเป็นส่วนผสมเนี่ยมันมากน้อยต่างกันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่รถมอไซค์เนี่ยเติมไม่ได้นะแต่ก็มีหลายๆคนที่พยายามไปจูนเครื่องให้มันเติมได้เพราะว่าราคาเมื่อก่อนเนี่ยมันถูกมากเลยนะครับมันก็คือ E85 นะครับ ตัวนี้น้ำมันเบนซินเนี่ยเหลืออยู่แค่15ส่วนนะครับแล้วก็มีเอทานอลบริสุทธิ์ก็คือ99.8%เนี่ยผสมอยู่อีก85ส่วนนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเนี่ยถึง85%นะครับแล้วก็จะช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนสู่บรรยากาศเนี่ยได้85%นะครับทำไมทิ้งบอกว่า85%เพราะว่าตัวคาร์บอนที่มันปล่อยมาจากแอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นคาร์บอนที่โดน ต้นไม้เนี่ยดูดซับไปแล้วตั้งแต่ตอนที่ปลูกตรงนี้นะครับตรงเนี้ยมันดูดซับคาร์บอนไว้แล้วนะครับคาร์บอนออกไซด์ในอากาศเนี่ยมันโดนดูดซับไว้แล้วแล้วมันก็ถูกเปลี่ยนสภาพไปนะครับให้เป็นเอทานอลแล้วพอเราเอาเอทานอลไปเติมรถนะครับแล้วมันโดนเผาไหม้ออกมาแล้วมันก็ค่อยปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็เลยเป็นรูปแบบของการหมุนเวียนคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็คือมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณคาร์บอนโดยรวมนั่นเองนะครับแต่ปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่านโยบายการลอยตัวน้ำมัน e85 นะครับตอนนี้จาก อ่าที่เมื่อก่อนเนี่ยมันมีส่วนต่างเมื่อเทียบกับน้ำมัน E20 เนี่ยประมาณ20บาทต่อลิตรนะครับตอนนี้ E85 เนี่ยถ้าจะไม่ผิดราคา30บาทต่อลิตรนะครับแล้วก็ E20 เนี่ยก็คือเหลือประมาณ37บาทต่อลิตรนะครับส่วนต่างจาก20บาทต่อลิตรตอนนี้เหลืออยู่แค่ประมาณ7บาทต่อลิตรนะครับ ทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยที่มันมีส่วนต่างได้เยอะมากขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามีการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันนะครับมาอุดหนุนราคาตัวนี้แหละนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้คนมาใช้งานมากขึ้นนะครับแต่ก็ต้องอรู้ไว้ว่ามีข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่า E 8 5เนี่ยอัตราการสิ้นเปลืองจะเยอะกว่า E 2 0นะครับแม้ว่าราคามันจะถูกกว่าก็ตาม ก็คือถ้าหากรถ Eco c a านะครับที่ใช้ e 2 0วิ่งได้ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยพอมาใช้ e 8 5เนี่ยมันจะเหลือประมาณ14 1 6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับทีนี้ในแง่ถัดมาเนาะของการใช้ประโยชน์ของเอทานอลนะครับก็คือเนี่ยเป็นพวกตัวทำละลายทางเคมีนะครับซึ่ง พอมาเป็นตัวทำอะไรทางเคมีเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีแค่เอทานอลอย่างเดียวแล้วนะครับมันก็จะมีทั้งเอทานอลทั้งเมทานอลนะครับแล้วก็มีไอโซโพพิลแอลกอฮอล์นะครับหรือไอโซโพพานอลตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเคยใช้เนาะแอลกอฮอล์สิริบัญชานะครับอันนี้วิธีการผลิตโดยรวมนะครับก็คือเขาก็จะรวบรวมวัตถุดิบมานะครับซึ่ง ก็จะต้องเลือกให้เหมาะกับงานนะครับถ้าเป็นการผลิตเพื่อที่จะเอาปริมาณมากราคาถูกก็จะเลือกใช้วัตถุดิบราคาถูกนะครับแต่ถ้าผลิตเพื่อเป็นเครื่องดื่มก็จะเลือกตามรสนิยมนะครับเลือกตามความอร่อยประมาณนั้นนะจากนั้นก็จะมาผ่านกระบวน,นการเตรียมตัวอย่างนะครับก็อาจจะเป็นการเตรียมทางกายภาพนะครับอย่างเช่นสับให้มีชิ้นเล็กลงไหมนะครับหรือว่าใช้กระบวนการทางเคมีนะครับ อย่างเช่นการใช้เอนไซม์ในการย่อยนะครับทำให้ตัวชิ้นผลิตภัณฑ์เนี่ยมันอยู่ในรูปที่จุลินทรีย์ที่เป็นตัวเมนในการหมักก็คือยนะีสต์เนี่ยมันสามารถย่อยได้ง่ายขึ้นนะครับหรืออาจจะใช้กระบวนการทางชีวภาพก็ได้นะครับอย่างเช่นการหมักเบื้องตน้นอย่างหลายหลายอย่างเนาะอย่างเช่นในสาโทยอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นเชื้อผสมนะครับ ลูกแป้งสาโทเนี่ยเป็นเชื้อผสมนะครับมีทั้งลามีทั้งยีสต์ตัวที่เป็นลาก็จะทําให้เกิดการหมักในเบื้องต้นกอดนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนแป้งให้กลายเป็นน้ําตาลแล้วยีสต์เนี่ยก็ค่อยกินน้ําตาลต่อจากลานะครับถึงจะมีเอทานอลออกมาอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้พอผ่านกระบวนการอะเพปเปอร์เลชั่นปุ๊บนะครับจาก raw m ท t e r i ยลหรือตัววัตถุดิบตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น สารตั้งต้นนะครับในการหมักหรือการเป็นวัตถุตั้งต้นนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการหมักหรือเฟอร์เมนเทชันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวยีสต์นะครับก็จะเป็นตัวที่มีบทบาทหลักในการหมักนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะได้เป็นเอทานอลนะครับออกมาซึ่งตามทฤษฎีแล้วนะครับตัวความเข้มข้นของเอทานอลออกมาเนี่ยจะได้เป็นครึ่งหนึ่งของน้ำตาลตั้งต้นนะครับถ้าหากการหมัก มีกระบวนการหมักแบบสมบูรณ์นะครับการหมักแบบสมบูรณ์ก็คือน้ําตาลเนี่ยหายไปหมดเลยนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเบื้องต้นเนี่ยมีน้ําตาลอยู่1 2นะครับถ้าหากหมักแบบสมบูรณ์เสร็จปุ๊บนะครับก็จะเหลือเป็นแอลกอฮอล์เนี่ยเท่ากับ6%นะครับหรืออีกในนึงก็คือเป็น6กดีกีนั่นเองนะครับแล้วทีนี้ถ้าหากอยากให้มันแอลกอฮอล์มันมีความเข้มข้นมากกว่า6ดีกีล่ะจะทำยังไง เราก็จะต้องแยกส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์กับส่วนที่เป็นน้ําที่เหลือออกมานะครับก็คือจะเข้าสู่กระบวนการ distillation นะครับหรือการกลั่นนั่นเองนะครับคราวนี้พอกลั่นได้เสร็จนะครับก็จะได้แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นสูงขึ้นนะครับซึ่งในกระบวนการกลั่นเนี่ยรอบแรกๆเนี่ยจะได้แค่ประมาณ 60- 70%เท่านั้นนะครับแต่ถ้าหากอยากให้ได้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์นะครับจะต้องมีการกลั่นซ้ําหลายๆครั้งนะครับนั่นก็เป็นสาเหตุว่าทําไมแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นสูงๆเน มันถึงมีราคาที่แพงกว่าแอลกอฮอล์ความเข้มข้นต่ำนะครับเพราะมันต้องกลั่นหลายรอบนั่นเองนะครับที่สำหรับพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ตัววัตถุด,ดิบนะครับก็จะมีพวกข้าวนะครับพวกข้าวเมส์นะครับ ข้าวกับข้าวมอต่างกันยังไงข้าวมอก็คือเป็นข้าวที่เอามาแช่ให้มันงอกนะครับพอรากมันงอกเสร็จก็จะไปน,นึ่งเพื่อที่จะหยุดการงอกของรากนะครับอันนี้เรียกว่ามอร์ติงโปรเซสลักษณะก็คือเหมือนกับข้าวหางเลยนะครับอาจจะเป็นอ้อยนะครับอง,งุ่นหรือผลไม้อื่นๆนะครับแล้วก็มีเหล้าบางชนิดใช้กากน้ําตาลด้วยนะอย่างเช่นเหล้าขาวขวดสีน้ําตาลอันนั้นก็คือเป็นเหล้าที่เกิดจากการหมักกากน้ําตาลน,นะครับ ทีนี้วัตถุดิบพวกนี้นะครับสามารถเตรียมได้โดยการต้มสกัดก็ได้นะครับหรือใช้ปฏิกิริยาทางเอนไซม์ก็ได้นะครับหรืออาจจะใช้กระบวนการทางกายภาพอื่นๆนะครับอย่างเช่นการสับการาต้มการนึ่งนะครับแล้วก็เอามาหมักขั้นปฐมภูมิก่อนนะครับการหมักขั้นปฐมภูมิตรงเนี้ยจะเปลี่ยนแป้งเป็นน้ําตาลนะครับแต่ถ้าหากไม่อยากใช้การหมักนะครับสามารถใช้ปฏิกิริยาทางเอนไซม์ได้นะก็คือเอาพวก อะไมเลสนะครับที่เป็นอะไมเลสที่สกัดแล้วเนี่ยมาเปลี่ยนพวกแป้งตรงนี้นะครับให้กลายเป็นน้ําตาลนะครับสุดท้ายพอได้น้ําตาลแล้วนะครับน้าตาลเนี่ยก็จะถูกหมักโดยยีสต์นะครับหรืออาจจะเป็นเชื้อผสมนะครับยีสต์กับตัวอื่นนะครับเราก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์สุราในเบื้องต้นนะครับผลิตภัณฑ์สุราที่ได้จากการหมักเนี่ยเราจะเรียกว่าสุราแช่นะครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็นพวกกลุ่มไวน์ก็ได้นะครับ จากนั้นเนี่ยถ้าหากเราจะเอาสุราแช่เนี่ยไปจําหน่ายนะครับก็สามารถนําไปเจือจางแต่งกลิ่นพัเชลไรบรรจุขวดได้เลยนะครับหรือบางทีเนี่ยเราไม่ต้องการจําหน่ายสุราแช่นะครับเราก็สามารถเอาไปกั่นเพื่อเพิ่มความเข้มข้นนะครับเราก็อาจจะมีการเติมกลิ่นเติมอะไรทีหลังตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นการเอาไปหมักในถังไม้โอ๊กอะไรเงี้ยนะครับก็จะทําให้มันมีสีที่เป็นสีน้ําตาลแล้วก็มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์นะครับ สำหรับตัวอย่างสุราที่มีความเข้มข้นสูงที่ได้จากการกลั่นนะครับก็อย่างเช่นพวกวิสกี้บาลันดีพวกสปปริตพวกนี้นะครับมาดูตัวอย่างนะครับสาเกน,นะครับอันนี้สาเกนเนี่ยก็เป็นประเทศแถวญี่ปุ่นเนาะเขชอบกินนะครับการกินสาเกก็เป็นวัฒนธรรมของเขานะครับเขาก็จะมีถ้วยนะครับมีจอกสําหรับการกินโดยเฉพาะนะครับ มีชื่อเรียกของเขาด้วยนะครับทิสาเกเนี่ยก็ได้จัดก,การเอาข้าวญี่ปุ่นนะครับไปหมักโคจิก่อนนะครับการหมักโคจิหมายถึงยังไงคําว่าโคจิเนี่ยหมายถึงเม็ดข้าวที่มีเชื้อราขึ้นปกคลุมนะครับเชื้อราตัวนั้นเนี่ยก็คือแอสเพอร์จิลัสโอไลเซนะครับตัวนี้พอคุกกับข้าวนะครับแล้วก็หมักทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนตัวแป้งในข้าวเนี่ยให้กลายเป็นน้ําตาลนะครับ จากนั้นตัวยีสต์นะครับที่เป็นไซเคโลเมซสีซิลิเิซี่เนี่ยก็จะเปลี่ยนน้ำตาลเนี่ยให้กลายเป็นแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ได้เป็นสาเกออกมานะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือโซจูนะครับเมื่อก่อนเราจะรู้จักสาเกมากกว่านะครับโซจูเนี่ยเพิ่งเข้ามาในไทยพร้อมกับวัฒนธรรมเคป๊อปนะครับวัฒนธรรมพวกซีรีส์เกาหลีนะครับ โซจูเนี่ยก็ได้จากการเอาสาเกนะครับไปผ่านกระบวนการกันก็จะได้โซจูออกมานะครับซึ่งพอกันเนาะเขาก็จะมีการาใส่กลิ่นใส่อะไรลงไปด้วยนะครับในภาพนี้ใครเคยกินไหมรสกระบอกไม้ไผ่นะครับเป็นรสน้ํานะครับก็จะมีกลิ่นไผ่หอมๆนะครับแล้วอันนี้อันนี้เคยเห็นไหม อันนี้คือข้าวหมากนะครับข้าวหมากเนี่ยมันก็หลักการเดียวกันกับการทําสาเกเลยนะครับแค่เราเนี่ยกินเข้าไปกินข้าวเข้าไปด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสาเกเนี่ยก็คือเขาจะกรองเอาแค่น้ำเนี่ยออกไปนะครับแล้วก็จะมีการหมักที่นานกว่าแค่นั้นเองนะครับส่วนอันนี้ก็คือสาโทนะครับมีใครเคยเห็นไหมที่บ้าน ปกติเวลามีงานเทศกาลอะไรนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนอีสานก็จะทำสาโทไว้กินนะครับแต่ถ้าเป็นภาคอื่นเขาก็จะมีชื่อเรียกอื่นนะครับภาคกลางก็จะมีแบบเป็นกระแช่อะไรประมาณนี้นะครับถ้าแถวเมืองเลยก็จะมีนี่เหล้าอุใช่ไหมเหล้าอุก,ก็คือเหล้าไหานะครับ mm hmm. เป็นไหามาสศจรรันนะครับเพียงแค่คุณเติมน้ำลงไปคุณก็สามารถมีความบันเทิงได้ทันทีนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างของไอ้นี่น,นะ solid state fermentation นะครับมันคือการหมักแบบแห้งนะครับเออพอเอาน้ำลงไปไดรทดปุ๊บก็จะได้แอลกอฮอล์เนี่ยที่มีความเข้มข้นพอเหมาะกับการบริโภคนะครับถ้าใครสนใจนะครับทดลองผลิตภัณฑ์สามารถหาซื้อได้จากทางขึ้นผานน้ำย้อยนะครับมีเยอะมากนะครับขาขึ้นขึ้นไปเอาบุญนะครับขาลงก็ซื้ออุลงมาด้วยนะครับดดแล้วก็หัวปักนะครับ ส่วนอันนี้นะครับก็คือการทําเบียร์นะครับเบียร์เนี่ยก็เป็นเครื่องดื่มที่กินง่ายเนาะเพราะว่ามันไม่ต้องผสมอะไรเลยนะครับแล้วก็มีความซาด้วยซึ่งส่วนประกอบของเบียร์นะครับก็จะมีมอของข้าวบาเล่นะครับมีดอกฮอปตรงนี้นะครับทีนี้มอของข้าวบาเล่คืออะไรก็คือการที่เขาเอาข้าวบาเล่ออกมานะครับทาให้เป็นข้าวงอกนะครับก็คือแช่น้ําให้มันงอกแหละจากนั้นนะครับเขาก็จะเอาไปนึ่งเพื่อที่จะหยุดการงอกของรากนะครับเพราะว่า ถ้าหากปล่อยให้มันงอกยาวกว่านั้นมันก็จะกลายเป็นต้นกล้านะครับเขาไม่ได้อยากได้ต้นกล้าไปดำนะครับในระหว่างกระบวนการงอกตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแป้งที่อยู่ภายในเมเน็ดให้กลายเป็นน้ําตาลนะครับาจากนั้นเขาก็จะเอาตัวเข้าที่มันงอกเนี่ยเอาไปต้มนะครับเอาไปต้มแล้วพอต้มได้เนี่ยเขาสิ่งที่ได้เนี่ยจะเรียกว่าน้ํเวิร์ดนะครับเวร์ดก็คือตัวนี้นะครับ พอแยกกากแล้วเนาะเขาถึงจะได้สิ่งที่เรียกว่าเบอร์ตนะครับต้มเสร็จแยกากากจะได้เบอร์ตพอเบอร์ตได้เบอร์ตมาปุ๊บนะครับเขาก็จะต้มแล้วก็ใส่ดอกฮอปตรงนี้ลงไปนะครับการที่เบียร์มีกลิ่นที่เป็นเอกลัก,กษณ์แล้วก็มีรสขมเนี่ยเกิดจากดอกฮอปตรงนี้แหละนะครับถ้าไม่ใส่ฮอปเบียร์ก็จะไม่ขมนะครับมันก็จะเป็นกลิ่นแบบเป็นรสแบบรสแอลกอฮอล์เฉยๆนะครับมันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเป็นรสของเบียร์นะครับ จากนั้นนะครับเขาก็จะเติมยีสต์ลงไปนะครับซึ่งตัวยีสต์เนี่ยก็จะเปลี่ยนน้ำตาลเนี่ยให้กลายเป็นเอทานอลนะครับอย่างที่อาจารย์บอกเนาะระยะแรกๆเนี่ยตอนใส่ยีสต์ลงไปเนี่ยมันยังพอมีอากาศอยู่นะครับยีสต์ก็จะใช้กระบวนการหายใจแบบใช้ออกซิเจนเนี่ยในการเพิ่มจำนวนให้มีจำนวนของเตเองเนี่ยเยอะมากเยอะมากเยอะมากขึ้นนะครับพอยีสต์แบบมีจำนวนเยอะมากแล้วนะครับเขาก็จะมีการแย่ง อ,ออกซิเจนกันนะครับจนกระทั่งออกซิเจนหมดเขาก็เลยจะต้องเปลี่ยนโหมดแล้วแหละนะครับสลับโหมดกลายเป็นโหมดแบบไม่ใช้ออกซิเจนแล้วนะครับสิ่งที่ได้ก็คือก็จะเป็นแอลกอฮอล์นะครับคราวนี้พอได้แอลกอฮอล์แล้วนะครับเขาก็จะทำการแยกยิสต์ออกมานะครับอาจจะแยกโดยการากรองก็ได้นะครับ หลายหลายชนิดเนี่ยจะแยกยีสต์ด้วยการกองนะครับแต่ก็มีเบียร์บางชนิดนะครับที่ไม่กองเบียร์ที่ไม่กองเนี่ยเบียร์ที่ได้เนี่ยจะมีลักษณะขุ่นนะครับอย่างเช่นพวกโฮกาเดนอย่างเงี้ยถ้าหากเราเทใส่แก้วเราจะเห็นว่ามันขุ่นนะครับนั่นเป็นเพราะว่ามันมีเซลล์ยีสต์อยู่ภายในเบียร์พวกนี้เป็นเบียร์ที่กินเอารสชาตินะครับไม่ได้กินเอาเมาเพราะถ้าเรากินเอาเมาเนี่ยเราจะอ้วนมากเพราะว่าการที่เรากินพวกเบียร์ขุ่นๆเนี่ย มันเท่ากับว่าเราได้เซลล์ยีสต์ไปด้วยซึ่งเซลล์ยีสต์เนี่ยเป็นอาหารบำรุงอย่างดีเลยนะครับกินแล้วผมสลวยนะเพราะว่ามีไขมันที่ดีมีวิตามินมีกรดอะมิโน,โนครบถ้วนเลยนะครับแต่ถ้ากินเยอะแน่นอนอ้วนนะครับจากนั้นเขาก็จะไปบรรจุขวดนะครับหรือเอาไปบรรจุใส่ถังนะครับถังเบียร์สดใหญ่ๆที่เป็นถังโลหะนะครับเขาเรียกว่าถังเขกสะกดอย่างเี้ยนะครับ keg ส่วนอันนี้นะครับในภาพมันเนี้ยทั้งหลายเนี่ยก็คือสุรากลั่นนะครับพวกนี้เวลาที่กลั่นแรกๆอ่ะเขาก็จะใสนะครับลักษณะของแอลกอฮอล์เนี่ยคือจะมีลักษณะใสอยู่แล้วนะครับแต่ที่เขามีสีแบบนี้นะครับก็คือเกิดจากการที่เขาเอาแอลกอฮอล์ที่ใสๆเนี่ยไปหมักในถังไม้โอ๊กนะครับตัวไม้โอ๊กเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับตัวกลิ่นและสีจากไม้โอ๊กเนี่ยพอบ่มนานๆปุ๊บนะครับ มันก็จะซึมแพร่เข้ามาในแอลกอฮอล์นะครับมันก็เลยมีพวกคอนเทนต์ที่อยู่ใน Facebook อยู่ใน YouTube นะครับที่แล้วเขาเปลี่ยนพวกเหล้าขาวเนี่ยให้กลายเป็นวิสกี้ได้โดยการซื้อเกตไม้โอ๊กมาผสมนะครับอันนี้ก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับอแต่ส่วนอันนี้เนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นสีน้ำตาลนะข้างในนี่ขาวจัวเลยใช่ไหมอ,อันนี้สีน้ำตาลแค่ขวดนะครับปัจจุบันมีแบบขวดเขียวแล้วนะครับเออก็ทำให้รู้สึกพรีเมียมมากขึ้นนะฮะ พวกขวดเขียวเนี่ยเขาจะเป็นสุราข้าวหอมเนาะเขาบอกว่าเขาทํามาจากข้าวนะครับแต่ว่าพวกเนี้ยส่วนมากียจะทำมาจากกากน้ําตาลนะครับชื่อภาษาอังกฤษเขาก็มีนะครับอันเนี้ยอันนี้คือเขาเรียกเป็นสุราในกลุ่มสปิริตนะครับสปิริตก็คือเหล้าที่เป็นใสๆอ่ะอันนี้เรียกว่าไวท์สปิริตนะครับแถวบ้านเราเรียกว่าเหล้าขาวนะครับ นอกจากพวกสีสีแบบนี้แล้วนะครับบ้านเราเรียกเหล้าขาวเหล้าสีใช่ไหมเหล้าขาวก็คือน้ํามันใสๆนั่นแหละเหล้าสีคือมีสีนะครับนอกจากพวกนี้ก็จะมีพวกบัลันดีนะครับบัลันดีคือได้จากการเอาวายมากลั่นนะครับอย่างเช่นพวกเมริเดียนพวกริเจนซี่ ency, อะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือได้จากการเอาวายมากลัน่นซึ่ง เมื่อก่อนเนาะวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์เนี่ยที่ที่มันแพงๆเนี่ยก็จะเป็นพวกข้าวบาเล่น,นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคนไทยเนี่ยก็ได้พัฒนาเอาข้าวหอมมะลินะครับมาใช้ในการเป็นวัตถุดิบในค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเบียร์ลีโอนะครับตัวนี้ก็เป็นเจ้าแรกๆนะครับที่เขาโฆษณาว่าเขาเอาข้าวหอมมะลิเนี่ยมาร่วมกับมอนะครับเพื่อที่จะเชิดชูเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับ หรือในอีกแง่หนึ่งก็คือเขาต้องการต้องการลดค่าใช้จ่ายเนาะลดต้นทุนแบบมีสตอรี่นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือถือเป็นตัวอย่างหนึ่งนะที่เขาฉลาดมากๆนะครับนี่ก็หมดแล้วนะครับสําหรับพาร์ทของแอลกอฮอล์นะครับที่ต้องเอาแอลกอฮอล์มาก่อนเนาะเพราะมันจะต่อด้วยตัวนี้ได้นะครับ ต่อด้วยผลิตภัณฑ์นมนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์นมเนี่ยมันก็มีทั้งการเอาน้ำนมดิบมาบริโภคนะครับเอามาผ่านกระบวนการทำให้ปลอดเชื้อนะครับรวมถึงมีผลิตภัณฑ์นมที่เรียกว่านมหมักด้วยนะครับทีนี้นมที่เราเอามาใช้งานนะครับที่รีดออกมาจากเต้าแม่นมแม่วัวเลยเนี่ยเรามันก็คือน้ำนมดิบนะครับ ตัวน้ำนมที่เอามาใช้งานได้เนี่ยจะต้องให้มันพ้นระยะที่มีนมน้ำเหลืองไปแล้วนะครับเพราะนมน้ำเหลืองตัวนี้มันเป็นนมที่มีแอนติบอดีอยู่นะครับควรจะให้ลูกวัวได้กินเพื่อที่จะลูกวัวนั้นเนี่ยจะได้มีภูมิคุ้มกันสูง,สงนะครับทีนี้ตัวผลิตภัณฑ์นมที่เอามาบริโภคนะครับก็จะมีแบ่งประเภทเออกเป็นโฮโมจี n ไนซ์นะครับ นมแบบ Reduce Fat นะครับก็คือเป็นนมลดไขมันนะครับนม Low Fat ก็คือนมไขมันต่ำนะครับคือตัวนี้จะต้องมีไขมันอยู่1%นะครับแล้วก็จะมี Fat Free Milk นะครับก็คือนมปราศจากไขมันก็คือจะต้องมีไขมันเนี่ยน้อยกว่า0.5%นะครับพวก Fat Free Milk เนี่ยอีกชื่อหนึ่งก็คือ s k i m Milk นะครับ ตัวนี้ก็คือเป็นตัวนมผงขาดมันเนยนั่นแหละนะครับตัวนี้เป็นอันเดียวกันกับอันที่เราใช้ในห้องแลบเลยนะครับถ้าหากใครเคยไปดูอาหารเลี้ยงเชื้อในตู้ที่ห้องแลบอาจารย์ก็จะเห็น s k i ม m i l อยู่นะครับทีนี้ในนมพวกนี้นะครับนมเหล่านี้นะจะต้องมีของแข็งละลายน้ําที่ไม่ใช่ไขมัน,นยอยู่ประมาณ8.25%อนะครับอันนี้คือมาตรฐานของเขาแล้วนอกจากตัวน้ํานมเพื่อบริโภคแล้วนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ จากน้ำนมอื่นๆนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็น dairy Product อื่นๆเนี่ยก็คือพวก lactose reduced milk นะครับก็คือตรงนี้เป็นนมที่เขากําจัด lactose ออกไปนะครับลด lactose ลงนะครับหรือปัจจุบันก็จะมีที่เรียกว่า lactose free นะครับก็คือเป็นนมที่เขากําจัด lactose ออกไปจนเกลี้ยงเลยนะครับเพราะว่า lactose เนี่ยบางคนกินนมไม่ได้เพราะว่า ตามธรรมชาติของน้ำนมมันจะมีแลคโตสอยู่นะครับแล้วพอกินเขาย่อยแลคโตสไม่ได้เนาะคนพวกนั้นเขาย่อยแลคโตสไม่ได้พอกินผลิตภัณฑ์ที่มีแลคโตสเข้าไปเขาก็จะท้องเสียนะครับอาจจะมีอาการท้องอืดท้องเสียนะครับก็เลยทําให้ต้องกินนมชนิดพิเศษพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกเฮฟวี่ครีมนะครับมีพวกเคอร์เจอร์มิลนะับมีพวกโยเกิร์ตมีพวกคอตเตชีสนะครับ ที่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในผลิตภัณฑ์นมนะครับอย่างหนึ่งก็คือเชฟไลฟ์นะครับหรือว่าระยะเวลาการเก็บรักษาความหมายของเชฟไลฟ์นะครับก็คือระยะเวลาที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยสามารถเก็บรักษาไว้ได้ไว้ได้ไนไว้ในเงื่อนไขที่เขาระบุไว้ตามฉลากนั่นแหละนะครับโดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพและยอมรับได้ในผลิตภัณฑ์นั้นนะครับ s h e l เชลล์ไลฟ์ของผลิตภัณฑ์นมสาหรับบริโภคเนี่ยก็ตามมาตรฐานก็คือสั้นที่สุดคือ14วันโดยการแช่ตู้เย็นนะครับเห็นไหมอันนี้คืออันนี้คือในสภาวะในเงื่อนไขที่เขากาหนดนะ14วันโดยการแช่ตู้เย็นนะั่นแสดงว่าถ้าหากเอาไปไว้ข้างนอกตู้มันก็อาจจะมีอายุที่สั้นลงนะครับอันนี้ก็คือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของออยนะครับที่เขาระบุไว้นะ ทีนี้ในฟาร์มนมนะครับเขาก็จะมีการแปลรูปน้ํานมสําหรับบริโภคนะครับก็คือตัวน้ํานมดิบนะครับตัวนี้เริ่มจากน้านมดิบที่รีดมานะครับตัวมาตรฐานที่เขาเอามาควบคุมน้ํานมดิบนะครับก็คือเขาจะต้องเก็บเอาไว้ในที่อุณหภูมิไม่เกิน4องศาเซลเซียสตัวนี้ก็คืออุณหภูมิของตู้เย็นนะครับภายใน2ชั่วโมงหลังรีดแสดงว่ารีดเสร็จเนี่ยระยะแรกๆสามารถอยู่ในถังได้นะครับแต่ ภายใน2ชั่วโมงหลังรีดเนี่ยจะต้องเอาไปเก็บในนี้ทันทีนะครับและพอตรวจสอบแล้วจะต้องมีจุลินทรีย์ทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แสน cfu ต่อมิลิลิตรก็คือ10กำลัง6 cfu นะครับต่อ ml อันนี้คือที่หน้าฟาร์มนะครับตรวจหน้าฟาร์มต้องเจอไม่เกินเท่านี้นะครับและ ก่อนเข้าถังเก็บนะครับที่โรงงานอ่ะพอขนไปที่หน้าโรงงานตัวดีที่นึง่งจะต้องเจอไม่เกิน3 0 0 0 0นนะครับจะต้องเจอไม่เกิน3 0 0 0 0 0 cfu ต่อมิลลิตรนะครับทีนี้ปัจจัยที่ทําให้มันมีน้อยได้ขนาดนี้คืออะไรเวลาที่เขารีดนมนะครับเขาจะต้องมีการทําความสะอาดเต้านมทําความสะอาดเครื่องมือนะครับคือล้างคอกล้างเต้าล้างเครื่องนะครับแล้วก็ใช้ถุงมือนะครับเพื่อที่จะลดการปนเปื้อนให้น้อยที่สุดนะครับ แล้วปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ใช้มือรีดแล้วก็เข้าคูาถังแล้วเนาะมันจะเป็นเครื่องดูดนะครับทีนี้ตัวเครื่องเนี่ยพอลงเข้าถังปุ๊บมันก็จะต้องรีบเย็นทันทีนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเย็นตลอดนะครับเนี่ยถ้าหากทาได้ตามกระบ,บวนการเนี้มันก็จะไม่เกินนะครับมันก็จะอยู่ในมาตรฐานทีนี้น้ำนมดิบตรงนี้นะครับอ่า ขาก็จะเข้าสู่กระบวนการเก็บรักษาน้ํานมดิบนะครับก็คือพอเข้าไปถึงหน้าโรงงานนะครับเขาก็จะเข้าสู่ฮีททรีทเมนต์ทันทีนะครับฮีททรีทเมนต์ที่ว่าเนี่ยก็คือเขาจะใช้อุณหภูมิประมาณ57-68องศาเซลเซียสนาน15วินาทีนะครับจากนั้นก็จะทําให้เย็นเป็น4องศาเซลเซียสในทันทีในทันทีคือเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับไม่ใช่แบบโอ้ รวมได้โอ้สัก5ตันก่อนแล้วค่อยมาแช่เย็นอันนี้ไม่ได้นะครับจากนั้นก็จะเข้าสู่ถังเก็บรักษานะครับแล้วเขาก็จะทําการแยกส่วนที่เป็นครีมออกมานะครับแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการโฮโมจีไน z เซชันนะครับคําว่าโฮโมจีไนเซชันเนี่ยก็คือการอัดฉีดผ่านช่องเล็กๆด้วยแรงดันสูงนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะคุมอุณหภูมิไว้ที่4องศาเซลเซียสนะครับ ถ้าหากไม่คุมเนี่ยอ่าอุณหภูมิของน้ำนมที่ผ่านตรงนี้มันจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดการแยกชั้นของน้ำนมนะครับอ่าอันนี้คือหน้าตาของการโฮโมีไนเซชันนะครับนมเข้ามาทางนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องเล็กๆตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นกำแพงขวางไว้ตรงนี้เนี่ยไขยมันตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นหยดใหญ่ๆนะครับพอผ่านช่องตรงนี้นะครับพอผ่านช่องตรงนี้ไขมันก็จะแตกตัวเป็น อนุภาคที่เล็กลงนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเย็นตัวนะครับทำให้เย็นตัวเขาก็จะสามารถคงสภาพความเป็นคอนลอยตรงนี้ไว้ได้นะครับเพราะฉะนั้นน้ำนมเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการแยกชั้นนะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะเอาไปตรวจหาปริมาณไขมันนะครับแล้วก็ปรับปริมาณไขมันปรับเป็นแบบไหนอ่าก็ปรับตามนี้ ว่าอยากได้นมประเภทไหนนะครับอยากได้นมประเภทไหนก็ปรับให้มันตามเกณฑ์นี้แหละนะครับถ้าหากมากเกินไปนะครับก็แยกออกถ้าน้อยเกินไปก็จะต้องเติมไขมันนะครับทีนี้ไขมันที่ว่าเนี่ยไขยมันนมจริงจริงมันเป็นไขมันที่ดีนะครับแล้วพวกนมเด็กน้อยนะครับบ้านใครมีหลานจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กได้นมโรงเรียนมานมโรงเรียนเนี่ยคือนมที่ดีที่สุดนะครับของโรงงานนั้นๆน,น,นะ อย่างที่อาจารย์เคยไปดูงานอ,อย่างอสคอที่ขอนแก่นเนี่ยนมโรงเรียนเนี่ยคือนมเกรด A บวกบวกบวกของโรงงานนั้นเลยนะครับแล้วก็เนี่ยถ้าหากถ้าหากไขมันไม่พอก็จะต้องเติมลงไปด้วยนะครับจากนั้นพอปรับไขมันแล้วนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะครับหรือ heat treatment ซึ่งการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเนี่ยเขาก็มีหลายเลเวลให้เลือกนะครับว่าจะเอาเลเวลไหนนะครับจะเอาแค่พัชเจริไรเซชันหรือว่าสเตอร์ไลเซชันนะครับจะเป็น UST UH ไหมอยากจะเก็บไว้นานเท่าไหร่นะครับอะไรประมาณนี้นะจากนั้นนะครับพอฆ่าเชื้อด้วยความร้อนแล้วเขาก็จะทำให้เย็นลงนะครับโดยการแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับแล้วจากนั้นก็ เข้าสู่การเก็บรักษาก่อนการบรรจุนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็จะเข้าสู่กระบวนการบรรจุนะครับซึ่งโรงงานส่วนมากนะครับเขาก็จะพยายามทําให้เชนเหล่านี้มันสั้นที่สุดนะครับก็คือทําให้นมเนี่ยมันอยู่ในเครื่องเนี่ยสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่จะลดการปนเปื้อนนะครับลดการลดโอกาสที่จุลินทรีย์ที่มันปนเปื้อนมาตั้งแต่ตอนแรกตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มจํานวนนะครับ ยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับอทีนี้มาพูดถึงาการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะครับวิธีที่ใช้ในปัจจุบันนะครับก็จะมีอันแรกเลยก็คือ p a t t u r i z a t i o n นะครับ p a ส t u r i z a t i o n เนี่ยวัตถุป,ประสงค์หลักของเขาก็คือการกำจัดเชื้อที่เป็น p พา h o เจนหรือเชื้อก่อโรคนะครับตรงนี้เนี่ยก็เพื่อ,อกำจัดเชื้อที่เป็นอันตรายนะครับแล้วก็เพิ่ม อายุการเก็บรักษาของนมเนี่ยให้นานขึ้นนะครับแล้วก็เป็นอุณหภูมิที่สามารถทำลายเอนไซม์ที่ทำให้นมบูดได้นะครับแต่ไม่ใช่การทำให้ปลอดเชื้อนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะมีเชื้อบางชนิดหลงเหลืออยู่ได้นะครับแล้วก็มีข้อจำกัดก็คือจะต้องเก็บเอาไว้ในที่เย็นนะครับอุณหภูมิที่ใช้ในการพาสเจอไรเซชันเนี่ยก็คือเขาใช้72องศานะครับนาน15วินาทีนะครับหรือถ้าอยากใช้ อุณหภูมิต่ำกว่านั้นนะครับก็เป็นแบบ low temperature long time นะครับก็คือ L T ซึ่งตัวเนี้ยมันใช้เวลาเยอะก็คือ63องศาเซลเซียสนาน30นาทีนะครับซึ่งไม่ว่าจะใช้แบบข้างบนหรือข้างล่างนะครับท้ายสุดจะต้องทำให้เย็นที่4องศาเซลเซียสทันทีนะครับ แล้วข้อจํากัดอย่างหนึ่งของเขานะครับคือวิธีนี้เนี่ยแม้ว่าจะทำลายพวกเชื้อก่อโรคได้นะครับแต่เขาจะไม่สามารถกำจัดสปอร์ของเชื้อกลุ่มบาซิลัสได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าเก็บไว้นานมากๆนะครับหรือว่าบังเอิญว่ามีการเอาออกมาเจออุณหภูมิปกติตรงนี้สปอร์ของบาซิลัสเนี่ยก็อาจจะงอกนะครับแล้วก็ทำให้นมเนี่ยมันบูดเสียในที่สุดนะครับ ตัวมาตรฐานที่ใช้ในการควบคุมการพัชไรเซชันนะครับนอกจากควบคุมตรงอุณหภูมิที่ใช้ตรงนี้แล้วนะครับตัวมาตรฐานยังระบุไว้ว่าหลังจากที่ให้ความร้อนเสร็จจะต้องทำให้เย็น4องศาเซลเซียสทันทีนะครับแล้วก็จะต้องมีท o ทัลแบคทีเรียนะครับไม่เกิน20,000 cfu ต่อมิลลิลิตรนะครับทีนี้ท o ทัลแบคทีเรียถ้าถามย้อนกลับไปเนาะในวิชา l บบ เราจะใช้วิธีนับยังไงาหาคำตอบแล้วเก็บไว้ในใจนะครับระหว่าง2องชอยเมื่อกีน้นี้อันถัดมานะครับคือเขาจะตรวจโคลีฟอร์มนะครับโคลีฟอร์มเนี่ย อนุญ,ญาตให้เจอได้ไม่เกิน10 CFU ต่อมิลลิลิตรนะครับเราก็จะต้องดูกิจกรรมเอนซีฟอสเฟตนะครับฟอสเฟตจะต้องน้อยกว่า1ไมโครกรัมต่อมิลลิตรนะครับและจะต้องตรวจไม่พบยาปฏิชีวนะนะครับคือห้ามมียาปฏิชีวนะตกค้างในผลิตภัณฑ์น้ำนมเด็ดขาดนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับที่นิยมมาก มากกว่าพัชเจอไรเซชันก็คืออัลตราพัชเจอไรเซชันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันทําให้เป็นการทําให้ปราชจากจุลินทรีย์นะครับก็คือทําให้ปลอดเชือ้อข้อดีคืออายุการใช้งานเนี่ยอายุการเก็บรักษาเนี่ยนานมากนะครับอายุการเก็บรักษาเนี่ยจะนานมากแต่ข้อเสียคือมันจะไม่อร่อยเท่าวิธีข้างบนวิธีข้างบนเนี่ยนมที่ได้เนี่ยจะอร่อยมากกว่านะครับจะมีรสมีกลิ่นมีรสที่ดีนะครับ ดังนั้นนมโรงเรียนส่วนมากก็จะเป็นวิธีข้างบนไม่ใช่ส่วนมากหรอกส่วนหนึ่งนะครับพวกหลังๆเขาก็ใช้แบบข้างล่างแล้วนะครับเพราะว่าเขาเขาถ้าใช้แบบข้างล่างปุ๊บเขาก็จะแจกกลับไปกินที่บ้านตอนปิดเทอมได้นะครับทีนี้อัลตราเพอร์เจไลเซชันเนี่ยหรือการทําให้ป่าชาจุลินทรีย์เนี่ยมันก็แบ่งออกไปเป็นอีก2แบบย่อยๆนะครับก็คือ up กับ u h t นะครับตัว ตัวอัลตราพัชไรเซชันเนี่ยตัวนมเนี่ยจะปราศจากจุลินทรีย์นะครับแต่เขาจะไปแบ่งย่อยอีกทีหนึ่งตอนที่บรรจุนะครับตอนที่เอาลงแพ็กเกจนะครับถ้าเอาลงแพ็กเกจจิ้งแบบธรรมดาที่ไม่ปลอดเชื้อเนี่ยจะเรียกว่าเป็น U.P. นะครับก็คืออั t ตราพัชไรซ์แอนด์นอเนอร์เซปติกแพ็กกนะครับแต่ถ้าเวลาบรรจุเนี่ยก็ยังบรรจุแบบปลอดเชื้ออีกนะครับก็จะกลายเป็นนมที่เรียกว่า U.H.T. นะครับ U.S.T. คือ Ultra Pasteurization and Aseptic Packing นะครับซึ่งนมในท้องตลาดปัจจุบันเนี่ยส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะแบบนี้เนี่ยมันก็อุ่นใจได้2ชั้นเนาะว่ามันจะไม่มีการปนเปื้อนจากตัวหีบห่อที่บรรจุนะครับอุณหภูมิที่ใช้นะครับในการฆ่าเชื้อไม่ว่าจะเป็น U.P. หรือ U.S.T. UH เนี่ยก็คือ138องศาเซลเซียสนาน2วินาทีนะครับซึ่งตัวนี้ทำให้ปลอดเชื้อแล้วก็ ปจากสปอร์ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็เลยสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้นะครับเขาเลยไม่ได้ระบุอุณหภูมิที่ใช้ในการเก็บรักษาเอาไว้นะครับและตัวนี้เนี่ยมาตรฐานในการตรวจแบคทีเรียก็คือจะต้องตรวจแล้วไม่พบนะครับก็คือจะต้องเป็นศู CFU ต่อมิลลิลตรนะครับจะต้องเป็นศนูน CFU แล้วก็ต้องไม่เจอพวกเชื้อก่อโรคใดๆเลยนะครับและจะต้องไม่มียาปฏิชีวนะตกค้างนะครับจะต้องไม่มียาปฏิชีวนะตกค้างด้วยเมื่อกี้นี้ก็หมดไปแล้วนะครับสําหรับตัวผลิตภัณฑ์นมที่เป็นการเอานมเนี่ยมบริโภคโดยตรงนะครับก็คือผ่านกระบวนการทำให้เชื้อลดลงนะครับผ่านการเก็บรักษาแล้วสามารถเอามาบริโภค ในรูปแบบของน้ำนมนะครับทีนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือเป็น Fermented Dairy Products นะครับก็คือเป็นการเอาจุลินซีเนี่ยมาเจอกับนมนะครับแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ต่างออกไปจากเดิมจริงๆแล้วกระบวนการนี้เนี่ยไม่ใช่ของใหม่นะครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมีการใช้จุลินทรีย์กับนมเนี่ยมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับ มีหลากหลายอาระยธรรมมากนะครับที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับการทําผลิตภัณฑ์น้านมหมักนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อการถนอมอาหารนะครับเพื่อที่จะได้ให้อาหารที่มีกลิ่นรสด,ดีขึ้นหรือให้อาหารเนี่ยมีคุณค่าทางอาหารคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นหรืออยู่ในรูปแบบที่รับประทานง่ายขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นการอาศัยกระบวนการทางเคมีนะครับกระบวนการทางชีวเคมีของตัวเซลล์จุลินทรีย์เนี่ย มาเปลี่ยนสารที่เป็นส่วนประกอบในน้ำนมนะครับให้กลายเป็นสารชนิดอื่นนะครับอย่างเช่นอาจจะเปลี่ยนจากตัวแลคโตสให้กลายเป็นกรดแลคติกอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้การหมักเนี่ยนอกจากาทำให้เราได้อาหารที่มีรสชาติต่างไปจากเดิมมีผิวสัมผัสมีหน้าตาต่างไปจากเดิมแล้วนะครับมันจะมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันจะทำให้ผลิตภัณฑ์นมเนี่ยสามารถ เก็บรักษาได้นานขึ้นด้วยนะครับโดยที่ไม่ต้องเอาไปแช่เย็นนะครับเพราะว่าพวกเมตาบอลายที่เกิดจากการหมักพวกนี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะสามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ชนิดอื่นได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะาพวกจุลินทรีย์ที่ทําให้อาหารบูดเน่าแล้วก็พวกจุลินทรีย์ก่อโรคนะครับอันนี้คือหน้าตาของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนมนะครับถ้าใครดูทองกับเจอร์รี่ก็จะเรียกอันนี้ว่าเนยแข็งเนาะ แต่จริงๆมันคือชีสนะครับมันคือชีสเนยเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มไขมันนะครับแต่ชีสเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มโปรตีนนะครับต้องแยกให้ออกนะครับคนไทยส่วนมากเนี่ยจะสับสนนะครับโดยเฉพาะพวกรุ่น30อัพเนี่ยสับสนกันเยอะมากนะครับชีสกับเนยเนี่ยปนกันมั่วไปหมดเลยนะครับผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกนะครับที่เราเห็นกันบ่อยนะครับ ก็คือโยเกิร์ตนะครับหลายๆคนก็น่าจะกินหลายๆคนก็ชอบนะครับการทำโยเกิร์ตนะครับถ้าหากเป็นในทางอุตสาหกรรมนะครับเขาก็จะเอาน้ำนมนะครับมาผสมกับพวกสเตบิลิเซอร์นะครับผสมกับน้ำตาลนะครับเอามาผสมให้เข้ากันจากนั้นก็เอาไปโฮโมีไนเซชันนะครับแล้วก็เอามา เจอความร้อนนะครับเพื่อฆ่าเชื้อที่60องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ใช้แรงดันเนี่ย2000 psi นะครับแล้วก็แรงดันที่ปลายท่อเนี่ยคือ500นะครับ2000กับ500คือตรงไหนย้อนกลับมาดูตรงนี้ตรงเนี้ย2 0 0 0ตรงเนี้ย5 0 0นะครับจากนั้นก็ ทำให้เย็นลงนะครับแต่ไม่ได้เย็นลงเป็น4องศานะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์น้านมเนี่ยทำให้เย็นเป็น4องศาแต่โยเกิร์ตเนี่ยจะเย็นลงแค่45องศานะครับขอโทษทีข้ามแม่หนึง่งฮีทก่อนนะครับฮีทฟีท90องศาแล้วก็เย็น45องศานะครับจากนั้นเอาเข้าย้ายเข้าสู่ถังหมักรูปกลวยนะครับรูปโคนตัวนี้นะครับ ย้ายฟืบลงเข้ามาในนี้นะครับพอย้ายนมเข้าไปในนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็จะเติมกล้าเชื้อลงไปนะครับก็คือเติมพวกอินอคิลลัมลงไปก็คือเป็นเชื้อในกลุ่มแลคติกแอซิดแบคทีเรียนะครับตัวที่นิยมใช้นะครับก็จะมีแลคโตบาซิลัสนะครับพวกสเตปโตคอคคัสนะครับแล้วก็พวกบิฟิโดแบคทีเรียมนะครับจากนั้นนะครับก็จะทำให้เกิดการหมักนะครับจนกระทั่ง ได้ ph 4.5นะครับพอ ph ถึงระดับนี้ปุ๊บนะครับเขาก็จะทำให้ตัวถังหมั่งเนี่ยเย็นตัวลงนะครับเหลือ4องศาเซลเซียสจากนั้นก็เก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตเอาไปขายนะครับได้เป็นรสออริจินอลนะครับออริจินอลหรืออีกอันนึงก็เรียกว่าเป็นพวกเพลนโยเกิร์ตนะครับหรือบางครั้งนะครับก็เติมพวกผล,ลไม้ลงไปนะครับ เติมผล,ลไม้ลงไปก็จะได้เป็นรสผลไม้นะครับบางทีก็บางเจ้าก็แบบมันเปรี้ยวเกินเขาก็เติมน้ําตาลลงไปอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับโยเกิร์ตจริงๆเลยเนี่ยมันจะเปรี้ยวแล้วก็บางคนก็จะบอกไม่อร่อยนะครับถ้าอยากเจอโยเกิร์ตจริงๆลองเบลเกเรียนะครับเบลเกเรียที่เป็นรสออริจินอลไม่ใช่รสกลมกล่อมนะครับรสออริจินอลเลยนะครับก็คือเปรี้ยว มันจะเปรี้ยวนะครับทีนี้โยเกิร์ตก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับเพราะว่าในในโยเกิร์ตเนี่ยน้ำตาลแลคโตสเนี่ยมันหมดไปแล้วนะครับหมดไปค่อนข้างเยอะแล้วทําให้คนที่แพ้ลค c โตสเนี่ยบางคนเนี่ยสามารถกินโยเกิร์ตได้นะครับแล้วในนี้ก็มีกรดแลคติกนะครับยับยั้งจุลินทรีย์กอโรกในลําไส้ ช่วยทำให้จุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้เนี่ยแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆนะครับก็คือเป็นตัวช่วยขับถ่ายเพราะว่ามันเป็นกรดเนาะลำไส้ของเราเนี่ยพอพอมันเริ่มเป็นกรดมากขึ้นมันก็จะทำให้มีการขับถ่ายได้ดีขึ้นนะครับลองนึกถึงตอนเรากินมะม่วงอ่ะกินมะม่วงมะขาวเนี่ยมันก็จะพุ่งเลยนะครับเพราะว่ามารู้สึกถึงการระคายเคืองนะครับแต่ว่าตัวกรดแลคติกเนี่ยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับ แล้วก็ในเนื้อโยเกิร์ตนะครับก็จะมีพวกแลคโตบซิลัสและผองเพื่อนซึ่งพวกนี้เป็นโปรไบโอติกนะครับ mm hmm. เขามีเขาเป็นจุลินทรีย์ที่ดีนะครับแล้วเขาก็มีไอ้ตัวนี้ด้วยถ้าเรานึกถึงเรื่องอิมมูโนโลจีเนาะ mm hmm. เขามีแผมนะครับ mm hmm. ก็คือเป็นพาโดเจน associated molecular pattern นะครับ mm hmm. แต่เขาไม่ใช่เชื้อก่อโรค mm hmm. เพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ย มีลักษณะคล้ายเชื้อก่อโรคแต่ไม่ก่อโรคเพราะฉะนั้นตัวเขาเองกำลังทำน้าที่เป็นเหมือนวัคซีนน้อยๆนะครับเขาทำหน้าที่เหมือนวัคซีนตามธรรมชาติที่ช่วยกระตุ้นพวก innate immunity นะครับเขาช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการที่เรากินพวกเนี้ยมันก็เลยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตัวแลคโตบาซิลัสเนี่ยถ้าหากเขาสามารถไปอาศัยอยู่ในลำไส้ของเราได้เขาก็จะไปป้องกันไม่ให้พวกจุลินทรีย์ที่ไม่ดีเนี่ยมามาแลนดิ้งลงในลำไส้ของเรานะครับก็ <S <S คือไปจองพื้นที่ไว้นั่นเองทีนี้โยเกิร์ตเนาะถ้าอยากให้น่ากินนะครับมันก็มีหลายๆวิธีเนาะเติมผลม้งผลไม้ลงไปนะครับเติมกานล,ล่าเติมเปเปอร์มินนะครับอันนี้ก็มาทำให้เรา รู้สึกหิวข้าวนะครับใครยังไม่กินข้าวก็อาจารย์ก็ขอสแสดงความเสียใจด้วยนะครับตัวทัดมานะครับก็คือชีสนะครับชีสที่พวกเราไม่ใช่พวกเราหรอกพวกแก่ๆอาจารย์เนี่ยชอบเรียกว่าเนยแข็งนะครับสมัยก่อนเนี่ยโดนโดนหลอกประจําเลยในทอมแอนเจอรี่นะครับจะเรียกว่าเนยแข็งซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับชีสก็คือชีสนะครับชีสไม่ใช่เนยนะคนละเรื่องลเลย ซึ่งชีสเนี่ยมันก็โดนหมักแลคโตสไปแล้วนะครับก็ปลอดภัยกับคนที่แพ้แลคโตสนะแล้วก็ในเนี้ยโปรตีนเนี่ยสูงมากแคลเซียมก็สูงมากด้วยนะครับมันเป็นอาหารโปรตีนสูงนะครับมันไม่ใช่ไขมันนะหลายๆคนก็สับสนแล้วก็มีวิตามินมีแร่ธาตุสูงนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยตัวชีสของเขาเนี่ยเป็นพรีไบโอติกนะครับก็คือกินเข้าไปแล้วจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้เนี่ยสามารถเอาชีสเนี่ยไปใช้เป็นอาหารได้ ก็จะทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยแฮปปี้นะครับชีสมีหน้าตาหลากหลายมากแล้วก็ไปอยู่ในอาหารที่แบบเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับทีนี้ในการผลิตชีสนะครับก็จะเริ่มจากการนำน้ำนมซึ่งเป็นนมโครกระบือแพะแกะจามรีเนี่ยได้หมดเลยนะครับแล้วก็ผ่านกระบวนการฮีททรีทเมนต์นะครับก็คือฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะครับจากนั้นก็เติมกล้าเชื้อลงไปนะครับ เติมก้าเชื้อลงไปปุ๊บแล้วก็เอามาหมักนะครับการหมักเนี่ยเขาจะได้สิ่งที่เรียกว่าเคิร์ดนะครับเคิร์ดคืออะไรเคิร์ดก็คือลักษณะเหมือนนมบดอ่ะบ้านใครมีน้องมีหลานไหมมีไหมครับแล้วแบบลืมล้างขวดนมอ่ะปล่อยทิ้งไว้วันหนึ่งมันก็จะกลายเป็นอันนี้คือขวดนมเด็กน้อยเนาะมันก็จะเป็นก้อนลอยๆตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้เป็นน้ำใสๆ อ่าก้อนข้างบนเนี่ยคือเคิร์ดส่วนน้ำใสๆเนี่ยก็คือเวนะครับทีนี้เชื้อที่ใช้เติมลงไปนะก็จะมีแลคโตโคคัสแลคโตบาซิลัสนะครับสเต็ปตัวโคคัสคล้ายๆกันเลยกับที่ทำโยเกิร์ตนะครับทีนี้ในระหว่างการผลิตเคิร์ดเนี่ยตัวแลคโตสก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นกรดแลคติกนะครับ อันนี้นะครับอันนี้ก็คือเคิร์ดก็คือนมบูดขนาดใหญ่นั่นเองนะครับคราวนี้พอมีเคิร์ดเกิดขึ้นแล้วนะครับเขาก็จะทําการลินเอาน้ําใสๆออกไปน้ํำใสๆก็คือเวนะครับใครที่เป็นสายเฮลตี้หน่อยสายออกกําลังกายก็จะคุ้นกับชื่อเวเนาะเวเวโปรตีนอ่าน่าจะคุ้นกับคำนี้มันคืออันเดียวกันเลยนะครับ เวโปรตีนที่เอามาชงกินเนี่ยมันก็คือน้ําใสๆที่ได้จากการผลิตชีสนี่แหละนะครับมันก็คือภาษาไทยเมื่อก่อนเรียกว่าเป็นโปรตีนหางนมนะครับเป็นโปรตีนหางนมตัวนี้จะเป็นโปรตีนที่แบบมีไขมันปนอยู่น้อยมากนะครับมันก็เลยเป็นโปรตีนที่ค่อนข้างบริสุทธิ์นะครับทีนี้ตัวเวเนี่ยตัวเวเนี่ยเขาก็เอาไปเอาไปทําอย่างอื่นเนาะเอาไปขายแหละอ่ะพูดง่าย ทีนี้สิ่งที่เหลือนะครับก็คือเป็นก้อนเคริร์ดที่แน่นมากขึ้นนะครับถ้าหากเขาเอาเคริร์ดที่ลินเวย์ออกเนี่ยไปบรรจุพิมพ์แล้วก็ทิ้งไว้นะครับสิ่งที่ได้ก็คือตรงนี้ก็จะเป็นซอฟท์ชีสนะครับที่ลักษณะแบบกึ่งจะเป็นครีมนะแต่แข็งกว่าหน่อยนึงนะครับเป็นซอฟท์ชีสแต่ถ้าหากไม่อยากได้ซอฟท์ชีสล่ะทำอะไรทำไงต่อไปก็อาจจะทำให้เกิดเขาแข็งตัวมากขึ้นนะครับหรือทำให้ตกตะกอนนะครับอาจจะใช้การรีดนะครับ ก็คือเอาไปเข้าพิมพ์นะครับแล้วก็กดลงไปนะครับตัวเวก็จะไหลออกไปนะครับแล้วตัวชีสเนี่ยก็จะแน่นมากขึ้นนะครับหรืออาจจะใช้การเติมเกลือก็ได้นะครับจากนั้นก็เอาไปรีดน้ำตัดเป็นชิ้นนะครับบดผสมให้เข้ากันอัดใส่พิมพ์อีกรอบนะครับจากนั้นก็จะได้ชีสที่เป็นก้อนแล้วนะครับแล้วก็เอาไปเข้าห้องบ่มนะครับซึ่งในห้องบ่มตัวนี้เนี่ย ก็อาจจะมีการเติมสิ่งต่างๆลงไปด้วยนะครับแล้วแต่เทคนิคของแต่ละพื้นที่ของแต่ละประเทศเลยนะครับในห้องผมอาจจะมีการเติมสมุนไพรเติมเครื่องเทศนะครับหรืออาจจะมีการเติมลาลงไปนะครับซึ่งลาเนี่ยลาที่เติมลงไปเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจเติมนะครับแต่ว่ามันขึ้นมาเองนะครับลาที่ขึ้นในในชีสเนี่ยอพอเขามาวิเคราะห์ดูนะครับเขาพบว่ามันเป็นตระกูล แีทิซิเลียมนะครับก็คือเป็นตระกูลที่สามารถผลิตยาปฏิชีวนะได้นะครับปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าไอ้พวกลาพวกนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของชีสในท้องที่นั้นๆไปแล้วนะครับดังนั้นการผลิตสมัยใหม่นะครับเขาก็เลยมีการแยกเอาเชื้อพวกนี้ให้หมันเป็นเพียวเคาเจอร์นะครับแล้วเขาก็ตั้งใจเติมลงไปในกระบวนการนี้นะครับสำหรับการผลิตในสมัยใหม่นะครับ แต่สมัยก่อนก็คือเขามันขึ้นเองนะครับส่วนนี้คือหน้าตาของห้องบ่มชีสนะครับแต่ละก้อนนี่ราคาแบบหลายเงินมากเลยนะก้อนละเป็นพันเป็นหมื่นก็มีนะครับแล้วคิดดูอัน,นี้ยโหไม่ต่างกันกับไอ้นี่เลยนะเหมือนตู้เซฟเก็บทองคำเลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับยาโค้นะครับหลายๆคนก็น่าจะเคยทานนะครับ เมื่อก่อนไอผลิตภัณฑ์แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกโยเกิร์ตพร้อมดื่มนะครับพวกนี้มีแค่ยาคูเป็นเจ้าเดียวปัจจุบันนี้มีหลายยี่ห้อมากนะครับการผลิตยาคูเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอะไรที่ฮือฮามากนะครับเพราะว่ายาคูเนี่ยเขาใช้จุลินทรีย์ที่แยกได้จากลำไส้ของทารกนะครับแยกได้จากอุจจิของเด็กนะครับมาหมักกะนมนะครับเออซึ่งมันเป็นจุลินทรีย์ที่ดีนะครับ เป็นเด็กเออเหมือนกับว่าเราก็เออได้จุลินทรีย์จากเด็กสุขภาพดีมาไว้ในร่างกายเรา,เอาอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้ในการผลิตยาโคนะครับเขาก็จะใช้นมที่เป็นสกิมมิล์นะครับเป็นนมแบบที่ปราศจากไขมันนะ่ะไขมันน้อยกว่าน้อยกว่า0.5%เนเนาะที่อยู่ในตอนต้นนะครับเอามาละลายน้ำนะครับในถังละลายจากนั้นนะครับก็เติม กล้าเชื้อลงไปนะครับเติมกล้าเชื้อลงไปแล้วก็หมักตรงนี้นะครับก็จะได้เป็น culture tank นะครับจากนั้นตรงนี้มันก็จะเกิดเคิร์ดขึ้นมานะครับแล้วเขาก็เข้าสู่กระบวนการ homogenizer นะครับจากนั้นก็มีการเติมไซลับลงไปนะครับเติมน้ําเชื่อมเติมน้ําตาลลงไปซึ่งน้ําตาลตรงนี้เขาก็จะมีการฆ่าเชื้อแล้วนะครับ พอเติมลงมาปุ๊บนะครับก็เข้าสู่ถังเก็บนะครับจากนั้นก็จะเติมน้ําลงไปอีกนะครับเพื่อเจือจางนะครับแล้วก็ผสมกันในถังนี้นะครับจากนั้นตรงนี้นะครับก็จะได้ตัวที่เป็นยาคูแล้วนะครับแต่มันยังอยู่ในถังอยู่นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะรอที่จะมาเจอกับขวดรอที่จะมาเจอกับขวดที่เครื่องนี้นะครับ คราวนี้ฝั่งนี้ล่ะมีอะไรบ้างฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เนี่ยโรงงานยาคูเนี่ยเป็นอะไรที่ว้าวอย่างหนึ่งนะก็คือในโรงงานเนี่ยมีการผลิตนมแล้วก็มีการผลิตขวดด้วยนะครับเอออยู่ในลายการผลิตเดียวกันเลยนะขวดเนี่ยเขาก็ทําสดนะครับตัวขวดเนี่ยเขาจะมีเครื่องมีเม็ดพลาสติกมานะครับรอไว้แล้วก็เอามาเข้าในเครื่องในเครื่องเป่าขวดนะครับเขาจะใช้การเป่า คือมันเครื่องมันจะหลอมเม็ดพลาสติกนะครับแล้วก็เป่าขึ้นรูปพอเป่าเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะเอามาเข้าไว้ในถังเก็บขวดเขาใช้เป็นถังนะครับจากนั้นไอ้ตรงเนี้ยในถังเนี้ยก็ปลอดเชื้อนะครับตรงเนี้ยปลอดเชื้อจากนั้นมันก็จะถูกลำเลียงเข้ามานะครับในเครื่องเลือกขวดพอขวดตัวนี้ผ่านการเลือกแล้วนะครับ ก็จะมาพิมพ์ข้างขวดพอพิมพ์ข้างขวดเสร็จขวดที่เพิ่งพิมพ์เสร็จก็จะมาเจอกับท้ํานมที่รอบรรจุนะครับแล้วมันก็จะบรรจุโดยการกอกขวดแล้วก็มาซีนปากนะครับจากนั้นก็เข้าห้องเย็นนะครับทันทีแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอาไปแจกจ่ายส่วนหนึ่งก็เดินขายโดยสาวยาคูนะครับทีนี้มันจะมีอันนึงนะครับที่เป็นสวัสดิการของพนักง,งานยาคูตรงนี้ ตรงแผนก QC ตรงนี้นะครับ QC เนี่ยจะมีหน้าที่ดูว่าขวดไหนฉลากไม่สวยขวดที่ฉลากไม่สวยจะเดินโดนดึงออกมานะครับโดนดึงออกมาเสร็จแล้วก็พนักง,งานในโรงงานกินฟรีได้นะครับสามารถกินได้ฟรีแต่ห้ามเอาไปขายนะครับอันนี้คือสวัสดิการของพนักง,งานยาขูนะครับอาจารย์เคยไปดู งานที่โรงงานยาคูมาตั้งแต่จะประมาณปี 4, 6, 4ี่หกสี่เจ็ดอ่ะเขาก็ใช้กระบวนการเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ยังใช้ต่อมาเรื่อยๆซึ่งเป็นอะไรที่ว้าวมากเพราะว่าคือถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนาะขวดเขาก็จะต้องไปซื้อมาจากที่อื่นแล้วก็จะต้องมีการขนขวดมานะครับแล้วก็ต้องมาดูเออมายุ่งวุ่นวายเรื่องการทําให้ปลอดเชื้ออีกอะไรเงี้ยแต่เนี้ยก็คือแบบผลิตอ่ะผลิตตรงนั้นเลยนะครับ ทำแบบบริหาร manage แบบ just in time คือเอาพอดีเวลาเป๊ะๆไม่มีการคาดเคลื่อนเลยนะครับชอบมากนะครับอันนี้คือวิธีการบริหารแบบญี่ปุ่นนะครับซึ่งไอ้เจ้าผลิตภัณฑ์นมพวกเนี้ยนะครับมันก็เป็นโปรไบโอติกนะครับก็คือเป็นจุลินทรีย์ที่ดีนะครับแล้วก็ อาหารที่มีโปรไบโอติกเนี่ยก็คืออาหารที่มีจุลินทรีย์ที่ดีแล้วตามคอนเซปต์ของมันก็คือว่าพอเรากินลงไปในท้องของเราเนี่ยจุลินทรีย์เนี่ยจะต้องรอดไปจนถึงลำไส้นะครับแล้วจุลินทรีย์พวกนี้มันก็จะไปทําลายเชื้อที่ไม่ดีนะครับทำให้เชื้อที่ไม่ดีเนี่ยลดจํานวนลงทําให้เชื้อที่ไม่ดีที่เข้ามาทีหลังเนี่ยไม่มีที่อยู่นะครับแล้วมันก็จะไปกระตุ้นระบบอินโมนของเราเนี่ยให้ดีขึ้นนะครับ คาวนี้มันก็จะมีอันนึงที่เป็นคู่กันของโปรไบโอติกนะครับนั่นก็คืออาหารที่กินเข้าไปแล้วทําให้จุลินทรีย์ในลําไส้แข็งแรงขึ้นอาหารพวกนี้เป็นอาหารของจุลินทรีย์อีกทีนึงนะครับเราจะเรียกอาหารพวกนั้นว่าเป็นพรีไบโอติกนะครับเป็นพรีไบโอติกคราวนี้มันก็มีคํานึงนะที่เขาเอามาโฆษณานะครับก็คือซินไบโอติกซินไบโติก ก็คือ2อย่างเนี่ยรวมกันทั้งโปทั้งพีนะครับกลายเป็นซินเวลติกอันนี้เห็นในโฆษณานมผงของเด็กน้อยนะครับก็คือในนั้นมีทั้งอาหารของจุลินทรีย์ด้วยแล้วก็มีจุลินทรีย์ที่ดีด้วยประมาณนั้นนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องการผลิตแอลกอฮอล์แล้วก็การผลิตผลิตภัณฑ์นมนะครับ ปกติแล้วเนื้อหาตรงนี้จะไปเรียนละเอียดในรายวิชาจุลอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่ารหัสของเราหลักสูตรเราไม่มีรายวิชานี้นะครับมันก็เลยต้องมาอัดอัดตัดอยู่ในวิชานี้แหละนะครับมีตัวอื่นด้วยนะครับนอกจากที่เราเรียนมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงคร่าวๆนะครับ ก็อย่างเช่นพวกเอนไซมนะครับพวกแอนติบอติกนะครับพวกโปรตีนเซลล์เดี่ยวนะครับ ทีนี้พวกไมโครเบลเอนซม์พวกแอนติไบอติกเนี่ยก็เป็นสารที่จุลินทรีย์เนี่ยเขาจะปล่อยออกมาตอนที่เขาเจริญนะครับเพราะเอนซมมเนี่ยก็ปล่อยออกมาเพื่อที่จะย่อยอาหารนะครับย่อยพวกสารตั้งต้นนะครับส่วนอนติไบอติกเนี่ยก็เป็นสารที่ปลดปล่อยออกมาเพื่อที่จะยับยั้งการเจริญของคู่แข่งนะครับ ส่วนซิงเกิลเซลโปรตีนเนี่ยก็คือเป็นการที่เราเราเพาะเลี้ยงนะครับแล้วก็เก็บเซลล์เข้ามานะครับพวกซิงเกิลเซลโปรตีนเนี่ยเชื้อที่เอามาใช้ผลิตนะครับส่วนมากก็จะนิยมพวกยีสต์นะครับแล้วก็พวกสาหร่ายนะครับอย่างเช่นพวกสไปรูลีน่าอันนี้คือตัวอย่างยอดนิยมเลยนะครับคราวนี้ตัวนี้เนี่ยอาจารย์ก็ ทำไฟล์สรุปมาให้แล้วนะครับตรงนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับส่วนตรงเปเปอร์ตรงนี้นะครับตัวนี้ เปเปอร์ตัวนี้นะครับเป็นวิธีการที่เขาคัดแยกเชื้อนะครับจากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะครับซึ่งอันนี้เป็นแนวทางการวิจัยที่มันหากินได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์อาหารในท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะมีเชื้ออยู่ในนั้นซึ่งเชื้อเนี่ยมันก็จะเป็นเชื้อประจําถิ่นนะครับเชื้อที่แยกได้จากปลาที่ร้อเก็จะเป็นคนละตัวกับปลาที่กาะสินก็จะเป็นคนละตัวกับปลาที่คอนแก่น คือมันอาจจะเป็นสปีชีส์เดียวกันก็ได้นะครับมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นสปีชีส์เดียวกันแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบคนละสายพันธุ์เออก็คือมันยังมีความต่างของพันธุกรรมอยู่นะครับมันจะมีความต่างของคาแรคเตอร์บางอย่างอยู่นะครับมันก็เลยเป็นงานวิจัยที่ทําได้เรื่อยๆนะครับแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบสามารถโกอินเตอร์ได้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในระดับประเทศได้นะครับ แล้วก็มันก็เป็นงานที่มีคุณค่าในเชิงพาณิชย์นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าหากเราอยากจะเคลมเอาตัวเชื้อเนี่ยมาเพื่อเป็นทรัพย์สินทางปัญญานะครับเราเราอ่ะก็จะต้องเป็นคนไปหาเชื้อมาเองนะครับหรือว่าเป็นคนดัดแปลงทางพันธุกรรมนะครับซึ่งหาเชื้อมาเองเสร็จเนี่ยไม่พอนะถ้าจะทำะจดขอคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ย อันดับแรกต้องหาเชื้อ Identify ว่าเป็นเชื้ออะไรแล้วก็จะต้องหาวิธีผลิตจุดจุจจากเชื้อที่เราหามาได้พอครบเสร็จกระบ,บวนการแล้วนะครับก็เอาไปขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตรการมันจะเข้าข่ายการประดิษฐ์นะครับก็จะเป็นวิธีการผลิตจุดๆๆ,ๆ จากเชื้อจุดๆซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับไลายเส้นของเรานะครับเราก็สามารถเอาไปขายวิธีการได้เหลือ,อไปให้บริษัทต่างๆเขาเช่าได้อย่างเช่นว่าเราพิสูจน์แล้วว่าเฮ้ยถ้าเป็นเชื้ออันเนี้ยมันจะได้ปลาที่แบบแซ่บมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะไปขายให้บริษัทของคนที่กา,าลังมองหาแบบปลาที่โดดเด่นจากเชื้อที่เป็นเชื้อบริสุทธิ์อะไรเงี้ยก็ได้นะครับทีนี้ในงานวิจัยฉบับนี้นะครับเขาก็ต้องการแยก แบคทีรียชอบเค็มนะครับชอบเค็มเนี่ยแสดงว่ามันเจริญในสภาพที่มีเกลือเยอะนะครับ mm. ก็คือมันทนเกลือนั่นแหละนะครับทีนี้อาหารที่เขาใช้นะครับเป็นเป้าหมายเนี่ย ทำไมเขาถึงเลือกปลาเพราะว่าเงื่อนไขข้อที่หนึ่งของเขาเลยนะก็คือเขาอยากได้เอนไซม์ที่ผลิตโปรตีนนะครับผลิตโปรตีสสองต้องทนเกลือได้แล้วก็โจทย์ข้อสามที่อยู่ในใจเนี่ยของเขาก็คือแยกจากพวกอาหารนะครับ พวกที่ผลิตโปรตีเอสได้ก็จะต้องเจริญอยู่ในสภาพที่เต็มไปด้วยโปรตีนนะครับและถ้าอยากจะแยกจากอาหารก็แสดงว่าต้องเป็นอาหารประเภทโปรตีนแล้วแถมอยากได้ทนเกลือด้วยนะครับอาหารไหนล่ะที่จะมีเกลืออยู่เยอะนะครับแล้วก็เป็นอาหารหมักมีโปรตีนเขาก็เลยเลือกโอ้น่าจะปะลาเนี่แหละนะครับปลาแดกนี่แหละคือเดอะเบสนะครับเขาก็เลยเลือกปลาล้านะครับ ทีถ้าหากไม่ใช่ปลาแล้วอะไรอ,ะอ่ะเนี่ยพวกเนี้ยเขาก็จะเอามาใส่ในบทบทนำของเขานะครับนี่เห็นไหมซีอิ๊วกะปิน้ำปลาปลาเคม็มตัตเจียวมิโซะอะไรพวกเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็คืออย่างอื่นนะที่สามารถหาได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยฉันอยากได้ปลาเขาจะหาเหตุผลสาลตาว่าทำไมฉันถึงเลือกปลานะครับอันแรกเขาก็เก็บ เก็บตัวอย่างเอาปลาลามาจาก6ที่นะครับหกตลาดจากนั้นเขาก็เอาตัวอย่างเนาะพอได้ตัวอย่างแล้วนะครับเขาก็จะต้องทำการ e n l i ลิ m e n t นะครับ

ปลาหนึ่งกาม BSI ตรงนี้เขาก็ดูจากเขาเอาประลาหนึ่งกรัมเนาะใส่ b s i b o t นะครับแล้วก็ครบ24ชั่วโมงนะครับเอาหลูไปควอตแลนสติ๊กนะครับลงบนเพจ BHI าการที่เติมเกลือ5%เติมสกิมมิว0์ศนะครับแล้วก็บ่ม37องศาเซลเซียสแล้วก็ดูวงใสนะครับ จากนั้นเขาก็แยกเพียวเคอร์เจอร์นะครับแล้วก็เอาไปเลี้ยงในบอส เนี่ยทั้งเปเปอร์เขามีโปรโตคอลประมาณนี้นะครับก็คือเก็บตัวอย่างมาเนาะจาก6ตลาดนะครับเอาเชื้อมาเพิ่มจำนวนนะครับใน b บียชัยบรอดนะครับเบียบรอดก็คือเป็นอาหารที่มีเบรนมีฮาร์ตนะครับก็คือมีอเนื้อเยื่อสมองมีเนื้อเยื่อหัวใจนะครับแล้วก็ ขัวเลียงครบ24ชั่วโมงนะครับก็มาคอ์แลนสติคลงในอาหารวิัยาการที่เติมเกลือลงไป5%นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับการที่เราอยากที่เขาอยากจะได้แบคทีเรียทนเค็มนะครับก็จะต้องเติมเกลือลงไปนะครับแล้วมันจะต้องอย่อยโปรตีนได้นะครับเขาก็เลยเติมสกิมมิลเข้าไปนะครับเติมไอ้นมผงลงไปนะครับ จากนั้นนะครับพอสติ๊กเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะดูโซนใสนะครับดูว่าโคโลนีไหนที่มีวงใสรอบๆนะครับเขาก็จะเอามาแยกให้เป็นโคโลนีเดียวนะครับเลี้ยงในคนละเพดเลยเพศไข่เพดมันนะครับจากนั้นก็เอาตัวเพียวเคอรเจอร์ที่แยกได้เนี่ยมาวัดความสามารถในการผลิตโปรตีนโดยการเลี้ยงเราเลี้ยงในอาหารเหลวแล้วก็เก็บส่วนที่เป็นส่วนใสนะครับ จากนั้นก็เอามาเอาไปย่อยนะครับเอาไปย่อยซับสเตแล้วก็ดูซิว่าย่อยได้เท่าไหร่เอาไปเทียบกับกราฟมาตรฐานของไทโรซีนนะครับวัดการดูดกลืนแสงเทียบกับสแตนดาร์ดเคอร์ของไทโรซีนอพอตัวไหนที่ผ่านเกณฑ์น,นะครับผ่านเกณฑ์ว่าเออมันผลิตโปรตีนได้ดีเนี่ยเขาก็จะเอามาศึกษาการเจริญของเชื้อเนี่ยในสภาพที่มีปริมาณเกลือต่างกันไปนะครับตั้งแต่ ไม่เติมเกลือเลยนะครับก็คือ0%ไล่ไป50 15 20%ขึ้นไปนะครับจากนั้นก็พอครบยีอ่าเขาก็จะวัดการเจริญเนี่ยจนครบ24ชั่วโมงซึ่งในแต่ละระยะที่เขาเก็บผลการเจริญเขาก็จะไปนับจำนวนเชื้อด้วยเทคนิคการพอเพจนะครับจากนั้นก็เทียบความแตกต่างของข้อมูลทุกๆุกอันเนี่ยโดยใช้สถิตินะครับ ทีนี้เนี่ยถามว่าไอ้หลับที่เราเรียนมาในตั้งแต่ต้นเทอมเลยเนี่ยมีอันไหนมั่งที่เรายังไม่ได้ทํามีแค่นี้เนาะมีแค่นี้นะครับโปรตีเอสแอคทิวิตี้ตรงเนี้ยแค่นี้เองเรายังไม่ได้ทําซึ่งตัวนี้ารายละเอียดก็ง่ายมากนะครับจริงๆตัวนี้เป็นอย่างหนึ่งที่ควรเรียนในวิชาไบโอเคมนะครับคือเท่านี้ความรู้ที่เราเรียนมาในเทอมเนี้ยจริงๆก็เพียงพอในระดับหนึ่งแล้วนะครับที่เราจะทำซีเนียร์โปรเจกต์นะครับอันนี้ก็คือในแง่ของ ซี่เนีโปรเจกต์ด้านจุนอุตสาหกรรมนะครับก็ประมาณนี้ก็สามารถเรียบร้อยได้แล้วนะครับก็อยากจะบอกว่าเนี่ยถ้าเริ่มสนใจอันไหนก็หาเปเปอร์หาอะไรมาอ่านนะครับมันอาจจะดูเหมือนยากนะแต่จริงๆทุกอย่างเนี่ยถ้าเราเชื่อมโยงความรู้ได้มันก็มันก็จะง่ายนะครับ ทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเอาภาพจริงให้ดูนะครับอ,อันนี้ก็คือตัวอย่างที่ที่รุ่นพี่วิท,ทั่วไปนะครับเขาเขาทำโปรเจกต์ไว้นะครับคนนี้จบไปแล้วนะครับคนนี้จบไปแล้วเนี่ยเวลาที่เชื้อที่สามารถผลิตโปรตีเอสได้เนะี่ยเขา เจอกับเจอกับสกิมมิล์นะครับเขาก็จะผลิตผลิตเอนไซม์ออกมาแล้วก็เปลี่ยนตัวสกิมมิล์ซึ่งเป็นนมผงที่ละลายน้ำได้น้อยเนี่ยให้อยู่ในรูปของโปรตีนให้อยู่ในรูปของกรดอะมิโนที่ละลายน้ำได้นะครับมันก็เลยทำให้เราเห็นเป็นวงใสรอบๆนะครับเลยทำให้เราเห็นเป็นวงใสรอบๆรอบๆโคลโลนีตัวนี้เป็นเพียวคอเจอร์ที่พี่เขาแยกมาแล้วนะครับ อีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถใช้ในการวัดความสามารถที่เขาๆนะครับก็คือเนี่ยเอาเขาเอาโคโลโนีเนี่ยมาจุดลงแบบนี้นะครับแล้วก็วัดโซนที่เกิดจากการผลิตโปรตีเอสนะครับอันนี้เป็นแยกจากแหนมนะครับอันนี้เป็นจากแหนมเมื่อกี้นี่จากปลาอันนี้จากปลานะครับอันนี้จากปลาส้ม พอมาดูก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มใกล้ๆก,กันเนะ่เป็นกลุ่มประมาณบาซิลัสอะไรพวกนี้นครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ต้องทำเนาะเวลาที่เราได้เชื้อมาแล้วเนี่ยพอเราเริ่มคิดว่าเอ๊เชื้อพวกนี้มันจะใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่านะครับก่อนจะเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆก็ควรจะมาทำทดสอบฮีโมโล y ซิสนะครับก็คือการย่อยเม็ดเลือด การฮีโมล s ซิสได้เนี่ยแสดงว่าเชื้อเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อมนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยไอตัวตัวตัวเนี้ยตัวประสมเนี่ยถ้าเราสังเกตเนะเราจะเห็นว่ามันมีมันจะมีใสๆอยู่รอบๆนะครับมันจะมีใสๆอยู่รอบๆโคโลนีที่พี่เขาสตีกไว้แสดงว่าตัวเนี้ยฮีโมลซิสได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใสจ,จนเคลียนะครับมันฮีโมลซิสได้แบบไม่สมบูรณ์ เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่เซฟเท่าไหร่นะครับที่จะเอามาใช้งานในแง่ของการเป็นผลิตภัณฑ์อาหารนะครับเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันจะมี NM02 ที่แบบคลนีไม่เปลี่ยนสีนะครับอันนี้พอใช้ได้อยู่หรือถ้าจะามาใช้งานจริงๆนะครับก็คือจะต้องแยกมาเฉพาะ n3 ห้ามใช้เซลล์ทั้งเซลล์ในการเอาไปทำเป็นโปรดักต์โดยเด็ดขาดนะครับมันก็จะประมาณนี้